ผมขับมาทางเล็กๆกับนี่คืออะไรครับผมมาลองพวงมาลัยไฟฟ้าพวงมาลัยไฟฟ้าซึ่งเป็นรุ่นเดียวไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารุ่นล่างๆเนี่ยกลางๆนี่ไม่ใส่มาให้นี่ครับโชว์กล้องนะครับว่าทางมันแคบนะฮะแล้วก็มีเสียงเตือนที่เข้ามาอยู่ใกล้ๆกับเราเมื่อเราเบรกชึกเนี่ยนะฮะเท้าที่ผมใช้เนี่ยนะฮะใช้แบบทักษะของนักแข่งแปลว่าไม่ใช้น้ำหนักที่เยอะเนี่ยนะเยอะพอล้อรู้ว่าล้อล็อกปุ๊บเนี่ยยกเท้าออกนะฮะล้อที่ล็อกอย่างเสียงที่เห็นจริงที่ได้ยินเมื่อกี้เนี่ยฮะล้อเนี่ยจะล็อกเฉพาะดิสเบรกหน้าเท่านั้นล้อหลังไม่จับครับเดี๋ยวมาดูใต้ท้องกันครับว่าใน204ม้านะครับว่าเขามีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้างเป็นรถแหนบที่ดีที่สุดในรถแหนบในเมืองไทยแบบนี้เลยถามว่าทำไมดีที่สุดโอ้โหมันนิ่งอ่ะมันนิ่งมันนุ่มมันสบายต้องว่ามาตรฐานของ3ชิ้นเนี่ยนะฮะแหนบ3ชิ้น 2+1 เนี่ยโอ้โหมันนุ่มอ่ะมันนุ่มแล้วมันนิ่งโค้งเคิ้งเนี่ยสบายครับสวัสดีครับเทปนี้นะครับสำหรับเจ้า Mitsubishi Triton Elite นะครับ Bangkok Thassalonพามานี่เลยนะฮะแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นะครับคือไปทางซ้ายเนี่ยฮะลงไปนี่คือเป็นแม่กำปองเชียงใหม่นะครับอำเภอแม่อ่อนไปทางนี้ครับอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอันนี้เป็นน้ำพุร้อนนะครับแจ้ซ้อนก็ที่ลำปางนะครับลำปางวันนี้เราขับเจ้าพระเอก204แรงม้าแรงบิด470นิวตันเมตรนะครับแต่เส้นทางที่เป็นชาวบ้านสัญจรปกติทางเล็กๆแคบๆไต่ขึ้นมานะครับจนถึงตรงนี้เนี่ยฮะความสูงในระดับ 1,500 นี่ปวดเลยนี่นะครับ 1,507 นะเมตรนะนี่คือระดับความสูงของตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นทางที่ขับมามันแคบนะครับก็ถือว่าในแรงบิด470เนี่ยฮะเราตอบโจทย์ได้เลยนะครับเสียงเครื่องเงียบนะฮะเอนจิ้นน้อยเนี่ยนะฮะเก็บมาดีนะครับวินน้อยก็ไม่ได้เร็วอยู่แล้วมันไม่เข้ามาหรอกนะฮะแล้วก็แพทเทิร์นน้อยตัวนี้เซตช่วงล่างมาดีนะครับก็ถือว่าขับแล้วก็ถือว่าประทับใจข้างหลังผมเนี่ยนะฮะเลยไปนี่คือแจ้ซ้อนนะครับแต่ที่เห็นเป็นเทลนี่ไม่ใช่นะนะอยู่นอกโจทย์นะครับต้องบอกว่าตัวแอดลีคันนี้นะฮะเรามีหลายโลเคชันนะครับจากเชียงใหม่เราขึ้นมาที่เลยแม่กำปองมานะครับตรงนี้เรียกว่าเขตแนวข้อต่อของจังหวัดเชียงใหม่และลำปางนะครับผมมีอีกเทปหนึ่งนะครับอยู่ที่เขตอำเภอน้ำหนาวเพชรบูรณ์กับเขตอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราอยู่เขตของลำปางกับเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันนึงเนี่ยเราก็จะไปทำเทปกันอยู่ที่ดอยหลวงเชียงดาวนะครับยังไม่รวมถึงยกใต้ท้องนะฮะที่ธัญญาคลอง2นั้นเรียกว่าขับอิ่มเลยนะครับผมคนเดียวเนี่ยขับเป็นพันกิโลแล้วนั้นด้วยประสบการณ์นะฮะแบบนี้นะฮะฝากเม้นนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะมาเยอะๆนะฮะผมจะได้อ่านแล้วก็เก็บเป็นประสบการณ์ว่าแต่ละท่านที่ชมนะฮะตอนนี้ก็จะบอกว่าไอ้คันนี้เปรียบเทียบกับ Ford ตัว Wildtrak เป็นยังไงเทียบกับ Revo เป็นยังไงเทียบกับ V-Cross เป็นยังไงเพราะประสบการณ์ในการขับขี่ของเราเนี่ยฮะเราได้ใช้รถในความหลากหลายนะฮะแล้วความเป็นกลางของสื่อเนี่ยเราก็จะพูดว่าอันไหนมันใช่อันไหนที่มันยังโอเคอยู่และอันไหนที่มันต้องพัฒนาดีเวลลอปขึ้นไปอีกชั้นนึงนะครับนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะเรามาเปิดนะฮะเปิดกล้องกันที่นี่เลยงั้นโลเคชั่นต่างๆที่เราบอกนะฮะต้องติดตามเพราะเทปนี้ถือว่าเราขับกันเป็นคันกิโลนี่ไม่ธรรมดาเลยครับช่วงทดลองขับแทงคุณวันนี้มา Mitsubishi Triton คันนี้รุ่นพิเศษครับ Elite ครับ Elite ก็มีอยู่2รุ่นคำว่า Elite เนี่ยคือรุ่นมีอยู่2แบบนะฮะเป็นแบบขับเคลื่อน2ล้อกับแบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับวันนี้เราขับรุ่นแบบเคลื่อน4ล้อมานะครับถ้าตัวเป็นตัวกระบะเนี่ยนะฮะถ้าเอาแรงม้าสูงสุดวันนี้ตลาดก็ไปอยู่ที่เจ้า Toyota Fortuner นะครับ224แรงม้านะครับรองลงมาก็จะเป็นตัว Ford ในเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับอยู่ในบอดี้ของ Wildtrak นะฮะอยู่ในบอดี้ของตัว Raptor Diesel 210แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดของ Toyota เนี่ยเยอะสุดอยู่ด้วยแรงบิดก็จะเป็น550ของ Ford ก็เป็น500นะครับอันนี้เป็นดีเซลเนาะแล้วก็ของกระบะ Toyota คงต้องรออีกสักระยะนึงฮะถึงจะได้เห็นตัว GR ถ้าเอามาขายนะครับแต่ทีนี้ Mitsubishi เนี่ยก็จะอยู่ขั้นถัดมาเลยนะฮะถัดมาก็จะเป็น204แรงม้านะครับแล้วก็ความเป็นเจ้าเทอร์โบคู่เนี่ย Mitsubishi วางเครื่องไว้3แบบนะครับก็จะมี150แรงม้าเทอร์โบแปรผัน184แรงม้าเทอร์โบแปรผันอยู่ในกับเครื่อง204ล้อแบบยกสูงนะครับแล้วก็ตัวที่ท็อปสุดก็คือวันนี้เราขับตัว Elite นะครับเดี๋ยว500เมตรเราจะเลี้ยวขวาไปในเส้นทางโลคอลนะครับเป็นช่วง118ที่ขับมาเนี่ยถือว่าอัตราการเร่งก็นุ่มสบายขับมาด้วยความเร็วกำหนดของกฎหมายปกตินะครับ80 90 100เบรกนะครับคันนี้เป็นดิสเบรกหน้านะครับเป็นรัมเบรกหลังนะครับมีระบบ AYC นะครับตัว Active Yaw Control ก็คือป้องกันที่จะเบรกแยกทีละล้อ
เมื่อกี้การใช้น้ำหนักเบรกเนี่ยสัมผัสได้เลยว่ามันนุ่มสบายแต่มันยังหวังผลแบบเป๊ะแบบดิสเบรก4ล้อแบบฟอร์ดเลยเนี่ยยังไม่ได้หลักๆเนี่ยนะฮะก็จะมีของ Toyota Revo Loco นะครับมีของ Isuzu V-Cross นะครับของตัวเอาไว้ Track ก่อนแล้วกันเพราะราคาเนี่ยมันจะเอา Raptor ไปเนี่ยมันก็ราคาโดดไปนะฮะก็ยกให้พี่เขาไปนะฮะไม่ต้องนับพี่เขามารวมด้วยเอาเป็น Wild Track เนี่ยนะฮะราคา1.3-1.4 ล้านรวมถึงเจ้า Storm Track ด้วยนะครับคันนี้ก็เป็น Mitsubishi นะครับของตัว Elite นะครับราคา1.3 ล้านทอน 2,000 บาทนะครับแล้วก็จะลงไปวันนี้ก็จะเป็นตัว Nissanจันโปรโฟเอ็กแต่นิสสันเนี่ยมันพัฒนามานานแล้วแล้วก็ไม่ไปแตะเขาดีกว่าเพราะเขาก็จะมีกำลังพัฒนาจะเปลี่ยนรุ่นเร็วๆนี้ฉะนั้นเราก็เทปนี้ก็จะพูดถึงเรื่อง4ตัวในตลาดนะครับปกติก็จะโฟกัสแคบไปที่ตัวต่อตัวเลยนะครับวันนี้โจทย์ใหม่เนื้อหาให้พูดถึงตลาดในภาพรวมไปเลยนะครับแต่คงไม่ค่อยถึงฟันธงครับเพราะว่าบุคลิกของการซื้อเนี่ยทั้ง4ตัวที่เป็น 4 wheel นะครับผมว่าการจับแนมก็ยากอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ค่อยปล่อยนะฮะต้องจับประวัติดีนะครับประวัติดีฐานะรูปดีการเงินดีนะครับพอปล่อยเสร็จเนี่ยทางเฟนแนนก็จะประเมินว่าเวลาขาดส่งเนี่ยรถมันไปง่ายนะครับมันไปต่างประเทศง่ายเนี่ยฮะเห็นไหมฮะทางเล็กๆแคบๆในหมู่บ้านเนี่ยนะครับเนี่ยผมขับมาทางเล็กๆกับนี่คืออะไรครับผมมาลองพวงมาลัยไฟฟ้าพวงมาลัยไฟฟ้าซึ่งเป็นรุ่นเดียวไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารุ่นล่างๆเนี่ยกลางๆนี่ไม่ใส่มาให้นะฮะยังเป็นพาวเวอร์อย่างไรเป็นพาวเวอร์ปกตินะฮะเป็นแมคานิกเป็นน้ำมันพาวเวอร์เปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนตามระยะแต่พอเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ในแอดลีเท่านั้นผมมองว่าจริงๆเป็นเรื่องดีนะนะครับแล้วก็ใต้ท้องเนี่ยของระบบพวงมาลัยอันนี้ก็เสื้อของตัวแหลกไฟฟ้าเนี่ยนะฮะก็เป็นอลูมิเนียมดีด้วยนะฮะดูทันสมัยดูทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะฮะของ Mitsubishi ที่ทำแบบทอร์โบคู่นะฮะแล้วก็ทำแบบพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมาเจาะลึกในเรื่องของพวงมาลัยไฟฟ้าก่อนนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยมันมีระบบของการหน่วงนะฮะมันก็ไม่ได้เบาหวงเวงนะฮะถือว่าได้รับคำชมเราอยู่ในกรุ๊ปที่3ของสื่อมวลชนที่ได้มาเชียงใหม่นะครับบินมาแล้วก็สื่อมวลชนทั้ง2กรุ๊ปแรกนะฮะเขาบอกว่ามันสเตเบิลมันเสถียรดีมันคมเซ็นเตอร์ฟิลมันดีนะครับมันขับง่ายนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยฮะวิ่งทางแคบๆเนี่ยมันต้องใช้พวงมาลัยเยอะแล้วผมเลือกมาทางบ้านแม่กบองเนี่ยต้องใช้พวงมาลัยเยอะนะครับแล้วก็ในเซ็นเตอร์ของตัวล้อเนี่ยปิงนกวางใหม่นะครับจะซีวางใหม่นะครับมันก็เลยทำให้การรีสปอนส์ของการตอบสนองพวงมาลัยเนี่ยถามว่าดีขึ้นมากกว่ารุ่นเดิมเยอะเลยนะครับแล้วถ้าถามว่ามันดีขนาดไหนเนี่ยวันนี้ผมว่าเขาทำได้ดีที่เรียกว่าสูสีกับฟอร์ดเลยนะนะฮะสูสีกับฟอร์ดคือจะให้คะแนนทั้งคู่เนี่ยเรียกว่าจะบอกอันนี้ดีนี้ดีกว่าเนี่ยก็คงแบบตัดสินกันไม่ได้เนื่องจากพวงมาลัยไฟฟ้าในตลาดของรถกระบะบ้านเรามีอยู่แค่2รุ่นครับอีซูซูโตต้ายังไม่ไฟฟ้าก็จะมีฟอร์ดกับมิซูบิชิที่เป็นตัวท็อปเท่านั้นที่เป็นไฟฟ้านะครับแต่ของฟอร์ดเนี่ยมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นไฟฟ้าหมดทุกตัวเลยนะครับเรื่องพวงมาลัยนะครับแล้วอัตราของทดของเขาเนี่ยนะฮะจาก 3.5 ก็เหลือ 3.2 นั้นจากขวาสุดมาซ้ายสุดเนี่ยเขาทดพวงมาลัยใหม่ซึ่งจะทำให้เรากลับรถง่ายเลี้ยวง่ายนะครับแล้วก็ในตำนานของการแข่งขันของคลอสคันที่เอเชียคลอสนะครับปี2023ที่ผ่านมาเขาก็ได้แชมป์ที่1ของประเภททีมนะครับพาเจ้าแอนดรีไททันขึ้นด้วยเวลารวมนะเป็นที่หนึ่งของประเภททีมนะครับนี่ฮะผู้แคบแคบเนี่ยคือความตั้งใจที่ผมพามานี่ฮะมือเดียวนะครับการขับรถด้วยผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญขับเนี่ยเราก็ไม่หงายมืออยู่แล้วนะครับจับแล้วก็ไม่ต้องไปกระชับให้มันคมๆมากนะฮะแบบวางเพราะน้ำหนักมันเบานะฮะเบาแล้วก็สบายอันนี้คือเสน่ห์คือจุดเด่นของรถไฟฟ้าและสิ่งที่สำคัญรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีมอเตอร์ไฟฟ้ามันไม่ต้องเปลืองสายพานไม่ต้องเปลืองผู้เล่มาดึงพวงมาลัยไฟฟ้าฉะนั้นอันนี้มันก็จะประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างน้อย5แรงม้า6แรงม้าเนี่ยมันช่วยได้เยอะทีเดียวเทอร์โบคู่ของตัว Ford นะครับเทอร์โบลูกแรกเนี่ยจะเป็นเทอร์โบแปรผันช่วยในการออกตัวนะครับแต่ Ford เองเนี่ยเวลาออกตัวเนี่ยมันก็ถือว่าจืดจ้าใช้ได้อยู่แต่การจืดจ้าใช้ได้อยู่เนี่ยเขาเป็นเกียร์10สปีดนะฮะมันเป็นเกียร์คอมฟอร์ทิเบิลเกียร์ที่สบายมากกว่าจะเป็นเรื่องของความแรงฉะนั้นจะเอาเกียร์10สปีดกดให้มันตื๊ดเลยมันก็ได้ครับแต่มันทดเยอะไงมันซอยถี่ๆนะฮะมันซอยถี่ๆมันก็ได้นะครับแล้วเป็นแล้วก็เทอร์โบรุ่นที่2เนี่ยไบเทอร์โบเนี่ยไบเทอร์ไบมันเป็นไบเทอร์โบฟิกนะฮะอันนี้ทางเริ่มชันแล้วนะเริ่มจะเริ่มไต่แล้วทางเริ่มชันเนี่ยเห็นไหมซ้ายนะครับแล้วก็ขวาเมื่อเทอร์โบฟิกนะฮะอันนั้นก็เป็นของฟอร์ดนะครับเป็นใบแปรผันลูกที่2ลูกหนึ่งกับลูกที่2ที่ผมเรียกแบบนี้นะครับเนื่องจากเขาทำงานไม่เหมือนกันออกตัวเดียวลูกที่1ทำงานพอรอบเครื่องถึง 1,800-2,000 เนี่ยเขาจะส่งให้กับลูกที่2นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งของนิสสันเครื่องตัว YS23 V23 เนี่ยฮะ2,320ที่อยู่ในตัวเทอร่าปัจจุบันเนี่ยครับเขาก็เป็นเทอร์โบคู่แต่ของเขาไม่แปรผันเลย
นะฮะอัตราการเร่งต่อเนื่องก็ถือว่าดีนิสสันเป็น190แรงกว่าพอมาเป็นเจ้ามิตซูบิชิทูสเตตนะฮะของเขาเนี่ยฮะเขาใช้ก็ทูสเตตมาตั้งแต่แรกเลยนะตัวลูกแรกนะฮะของเขาก็ยังไม่ได้แปรผันนะฮะแต่เขาก็ยังมีไมเวกไมเวกก็คือตัวไอเสียแคมไอเสียเนี่ยขยับได้ก็แปลว่าองศานะครับเปิดช่วยทำให้มันสันดาปดีขึ้นนะฮะแล้วก็สันดาปดีขึ้นเนี่ยช่วยในเรื่องของการอัตราการเร่งเรื่องของช่วยในเรื่องของน้ำมันนะครับดีขึ้นฉะนั้นในตลาดบ้านเราเนี่ยเทอร์โบคู่เนี่ยก็จะมี3รุ่นอย่างที่ว่านะครับแต่ทีนี้พอเป็นเทอร์โบคู่เนี่ยเท่ากับว่าเวลาเราอยู่ในเมืองเนี่ยในตัว PowerPoint ที่บรีฟมาเขาบอกว่าของเขาเนี่ยจับตั้งแต่ 1,500 รอบนะฮะไปถึง 2,700 ราคาเดี๋ยวจะขึ้นเร็วกว่าตลาดเร็วกว่าตลาดแล้วก็ลากยาวไปถึง 4,000 รอบนะฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นจุดเด่นถึงแม้ว่าแรงบิดจะไม่ค่อยเยอะจะ470นิวตันเมตรนะฮะไม่เยอะเหมือนฟอร์ด500นิวตันเมตรไม่เยอะเหมือน Fortuner 550นิวตันเมตรแต่เวลาใช้งานจริงนะใช้งานจริงของเขาก็ถือว่าใช้ได้นะครับซึ่งตัวเลขไอ้พวกเล็กๆน้อยๆเนี่ยฮะเอาไว้คุยนะครับแต่การชีวิตจริงมันก็ละแบบกันนะชีวิตจริงก็ใช้งานแบบนี้แหละนะเนี่ยผมเลือกมาเนี่ยมีเร่งมีเบรกมีเข้าโค้งซ้ายๆขวาๆนะครับอันนี้เป็นเส้นทางชอบอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เส้นทางนี้นะฮะเลยแม่กำปองไปเนี่ยฮะก็จะไปออกน้ำตกแจ้ซ้อนนะฮะข้ามฝ่ายน้ำทั้งหมด6ฝ่ายผมก็วิ่งบ่อยเดี๋ยวทุกคนฟังเสียงแตรนะนี่ผมเปิดกระจกกันนะโอ้โหเนี่ยแต่ก็เป็นมาตรฐานรถเล็กเสียงเครื่องยนต์เก็บได้ดีใต้ฝากระโปรงที่เป็นอลูมิเนียมนะครับฝากระโปรงเหล็กอ่ะนะครับก็จะอยู่ในทุกรุ่นแหละนะฮะยกเว้น 4x4 ของ Mitsubishi เนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะ Athlete นะครับตัวที่อยู่ในรุ่น Pro รุ่น Ultra อะไรของเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับรุ่น Prime นะฮะเขาก็จะเป็นฝากระโปรงที่เป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับแน่นอนอลูมิเนียมเนี่ยเบา2แพงนะพอเบากับแพงเสร็จแล้วก็บอกให้ฝากระโปรงเบานะทำเบาบาลานซ์ดีแต่ถามผมบอกว่ามันไม่จริงทำเบาแต่ฝากระโปรงแต่เครื่องยนต์เนี่ยโอ้โหเทอร์โบ2ลูกเนี่ยเป็นกะละมังเลยอะลูกเท่ากับกะละมังซักผ้าใหญ่มากนี่มันใหญ่เทอร์โบเนี่ยมันต้อง 3-40 กิโลกรัมซึ่งมันหนักไงนั่นการหนักเนี่ยช็อคอัพของ4 wheel เนี่ยผมว่าเขาเซตมาไม่เท่ากันหรอกไม่ว่าจะเป็นโทโบเดียวแปรผัน184แรงม้าช็อคอัพของตัว204แรงม้าเนี่ยนะฮะแรงม้าอาจจะดูไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับแต่น้ำหนักของเทอร์โบเนี่ยกับฝากระโปรงให้มันบาลานซ์มันก็ดีขึ้นแหละนะครับแต่จริงๆมันหนักครับจะบอกว่าเอ้ยคันนี้ฝากระโปรงเบาโค้งกิ๊บไม่ใช่เทอร์โบมันหนักกว่านะฮะเทอร์โบมันหนักมากกว่า10กิโลแล้วเทอร์โบเนี่ยไม่ใช่ว่าจะถือคนเดียวอุ้มได้นะโอ้อึกเลยนะนะครับแต่ถ้าบ้านถ้าลูกเคยซื้อเทอร์โบลูกมาเนี่ยแล้วอันนี้มันพร้อมเฮาสิ่งด้วยเฮาสิ่งก็แปลว่ามีท่อน้ำมันเครื่องมีท่อน้ำมี2แอคชูเลเตอร์ที่เรียกว่าแวคคัมมี2มอเตอร์ไฟฟ้านะครับโอ้หนักหมดเลยหนักอึกๆเลยนะครับจอชัดอยู่แล้วนะแอร์มีแม็กซ์คูลอยู่แล้วเบาะไฟฟ้าเฉพาะคนขับด้านซ้ายยังไม่ไฟฟ้าเนี่ยครับเบรกมือยังเป็นกำดึงอยู่นะครับเพราะใต้ท้องยังไม่เป็นออโต้โฮเบรกแหนบ3แผ่นเป็นแหนบที่มีความนุ่มนิ่งนะครับ3แผ่นเนี่ยก็มี2แผ่นบนนะครับมีแผ่นล่างแผ่นล่างคือแผ่นกระดานไว้รับน้ำหนักบรรทุกนะครับแล้วก็เขามีบาร์หลังนั้นบาร์หลังเนี่ยจะเอาของมาตั้งให้มันตึกๆๆๆเลยเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะบาร์หลังมันสวยไงมันก็มีปีกช้อนขึ้นมาอีกก็อาจจะรับน้ำหนักได้ไม่ต้องเยอะนะครับนั้นแหนบก็ไม่ได้ออกแบบมาให้มันรับน้ำหนักเยอะแปลว่าการขับแบบนี้นะครับนั่งหลังก็จะสบายนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าปีกเบาะเนี่ยดีขึ้นพัฒนามาใหม่นะฮะลายเบาะเนี่ยเป็นรังผึ้งจะบอกว่าเป็นหนังกลับใช่แต่จะเป็นหนังแบบอะคันทล่าก็คงไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยเวลาแตะเบรกนะครับทางโค้งแบบนี้นะฮะเราต้องล้างความเชื่อรุ่นพ่อไปแตะเบรกค้างไว้นะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยระบบ BA ระบบ ABD ก็จะทำงาน AYC ก็จะช่วยทำงานนะครับไม่ต้องไปเบรกจึ๊กหัวทิ่มไม่ต้องไปขนาดนั้นนะครับให้มันพลิ้วนะฮะพลิ้วไปเรื่อยๆเบรกไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะนะครับแล้วทางลักษณะแบบนี้เขาเร่งไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะเนื่องจากว่าอะไรอย่างเงี้ยป้ายบอก10ให้วิ่ง10คือมันโค้งมากไงพอมันโค้งมากไปก็ต้องไปเบรกหน้าอีกแล้วก็กดตื้ดอีกเพื่อจะไปเบรกอีกอันนี้ไม่ถูกนะครับเมื่อทางมันมีความลาดชันด้วยมันมีทางแคบด้วยมีรถชาวบ้านสวนด้วยนะครับแล้วก็ต้องประเมินว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทางแข่งมันไม่ใช่ถนนส่วนตัวของเรานะครับเส้นแบ่งเลนแล้วก็ต้องคีบซ้ายไว้นะครับเส้นทึบเนี่ยเขาไม่แซงอยู่แล้วล่ะนะครับนี้เราทำรีวิวแล้วก็โชคดีตรงที่ไม่ต้องตามรถชาวบ้านเยอะนะครับแต่ที่มาเนี่ยให้มันเป็นซ้ายเป็นขวาเนี่ย
มันก็เลยทำให้เราควบคุมได้ง่ายนะครับเกียร์6สปีดของไททันเนี่ยนะฮะเป็นเกียร์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นะฮะเสื้อเกียร์เนี่ยเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะฮะแล้วก็มีออยล์คูลเลอร์ออยล์เกียร์ออยล์เกียร์นะฮะแล้วก็ไปใช้อุณหภูมิร่วมกับหม้อน้ำนะครับใช้อุณหภูมิไประบายร้อนนะฮะอยู่ที่ออยล์คูลเลอร์นะฮะด้วยสายตามองไม่เห็นหรอกครับเพราะมันอยู่หลังแผงแอร์คืออันนี้แปลกไงเดิมเนี่ยนะฮะรถที่บ้านเนี่ยปาเจโร่เนี่ยจะมีแผงออยล์คูลเลอร์มีแผงอินเตอร์แล้วก็มีหม้อน้ำมีแผงแอร์แล้วก็มีหม้อน้ำแยกกันนะครับ4แผงนะออยล์คูลเลอร์แผงอินเตอร์เทอร์โบนะครับแผงแอร์แล้วก็แผงหม้อน้ำแต่คันนี้ไม่นั้นสาเหตุหนึ่งที่ไม่ให้ออยล์คูลเลอร์อยู่ด้านหน้าสุดเนื่องจากว่าออยล์คูลเลอร์ต้องการระบายในของความอุ่นเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์ของตัว CN16 ใหม่เนี่ยต้องการอุณหภูมิสันดาปที่82องศาเท่านั้นนะครับเราไปทำเย็นเนี่ยช่างเสียบเลิร์นนิ่งก็ไม่ได้อันที่จริงเนี่ย CN15 ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็อยากให้รถมันเย็นมันก็ไปเปลี่ยนวาล์วมันก็จะลงไปต่ำกว่า82ซึ่งในการสันดาปนี่นะฮะผู้ฉีดที่มันจ่ายมาเนี่ยมันจะสันดาปดีที่สุดที่82องศานั้นรถเนี่ยเวลามันมีปัญหามีไฟเอนจินโชว์บ้างอะไรบ้างนะฮะในศูนย์บริการเนี่ยนะเสียบปลั๊กไปปุ๊บเนี่ยเมื่ออุณหภูมิมันสตาร์ททิ้งไว้5ที10นาทีมันไม่ถึงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าวิ่งไปชั่วโมงนึงมันจะถึงมันก็ไม่ถึงไงฮะเพราะเราไปเปลี่ยนวาล์วน้ำมันเวียนเร็วขึ้นน้ำมันจะถ่ายกันระหว่างน้ำในหม้อน้ำกับน้ำในเครื่องเนี่ยวิ่งเข้าหากันเร็วขึ้นนะครับแต่ความจริงมันจะมีช่วงเวลาที่มันกำหนดต้อง82สันดาป82เนี่ยเป็นอุณหภูมิที่คงที่นะครับเมื่อไม่คงที่อันนี้ก็รุ่นใหม่แล้วเนาะนะครับวาล์วน้ำมันก็ไม่ร้อนแล้วนะครับมีระบายร้อนได้ดีขนาดนี้ก็ถือว่าต้องเชื่อใจผู้ผลิตนะครับจะไปเชื่อใจโอ้งทีทั้ง3อุณหภูมิเนี่ยอุณหภูมิหล่อเย็นน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์เนี่ยมันสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยนะครับบางทีเค้าอยากขายออยล์เค้าอยากขายวาล์วน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าคุณไปทําแข่งก็อีกอย่างนึงคุณไปวิ่งแดร็กสั้นๆถอดวาล์วน้ําออกก็อีกเรื่องนึงนะฮะแต่รถบ้านทําไม่ได้มันพังนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องการดูแลรักษาด้วยนะครับนั้นฟังเสียงไปดูภาพประกอบไปนั่นเส้นทางเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นช่วงหนาวๆนะตอนนี้ไม่ค่อยหนาวละช่วงนี้ช่วงปลายกุมภาและช่วงปีใหม่หรือเทศกาลนะครับพีคสุดๆเนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงที่5ธันวาคมวันหยุดเยอะนะครับมาถึงช่วงปีใหม่เนี่ยนะครับโอ้โหบนเนี่ยรถตู้เต็มไปหมดเลยนะครับแม่กระปองแบบแทบไม่มีที่จอดรถนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นลำธารนะครับลำธารอันนี้ก็เป็นป่าที่มันสงบสมบูรณ์หน่อยวันนี้เราก็มาเก็บข้อมูลในการขับรถในพื้นที่ป่านะครับมาขับแทนคุณอยู่เชียงใหม่คุณอยู่เชียงรายคุณอยู่น่านพะเยาอยู่แม่งสอนลำปางแพร่อุตรดิตคุณได้ใช้เส้นทางแบบนี้แน่นอนนะครับแล้วเมื่อคุณตัดสินใจที่จะลองดูว่าเอ้ยเจ้ามิซูบิชิใหม่คุณต้นขับเป็นไงบ้างนะต้นขับเป็นไงบ้างจันต้นขับโอเคไหมผมว่าในความเป็นรถแหนบอย่างที่บอกครับมันแอลลี่เนี่ยมันดีนะครับแต่จะช่วงล่างมันจะไปโดดสู้คอยสปริงก็คงสู้ไม่ได้ความประหยัดนะฮะเนื่องจากคันนี้มันเป็นรถที่มันมีระบบโรลลิ่งดีนะครับมีระบบช่วยไฟฟ้าเยอะพวงไหลไฟฟ้าก็ไม่ต้องเปลืองสายพานนะครับเบรกถึงยังไม่ไฟฟ้านะครับแต่ระบบการควบคุมเบรกเนี่ยดีนะครับมีตัว ABS เข้ามาดัมเบรกหลังนะฮะอย่างที่บอกว่าก็ไม่ต้องไปจ่ายเยอะนะครับดิสเบรกหน้าเนี่ยมันเปลืองอยู่แล้วมันหมดดิสเบรกหน้าก็เปลี่ยนดิสเบรกหน้าไปนะฮะดัมเบรกหลังก็ไม่ค่อยเปลืองหรอกนะฮะในการใช้งานแบบปกตินะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความประหยัดนะครับแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับคันนี้ก็มีระบบ DPF ถ้าไอเสียอย่าไปแตกเขานะบอกก่อนเลยนะไปแตกไปเปลี่ยนเนี่ยมีลูกค้าหลายท่านที่ยังไม่ทราบนะฮะอยากจะได้ท่อทรงนู้นทรงนี้อะไรไปก็ไม่ได้นะครับไฟเอนจินขึ้นแล้วก็ดรอปนะฮะก็วิ่งไม่ได้นะฮะต้องสั่งท่อสแตนดาร์ดเดิมกลับคืนหรือว่าเอาท่อที่ตัดออกไปเอามาคืนด้วยนะครับแล้วก็ท่อนี้จะเก็บไว้บ้านแล้วจะไปคืนร้านเสียค่าช่าง2รอบซื้อด้วยติดตั้งด้วยแล้วก็ไปจ่ายค่ารื้อถอนด้วยเอากลับมาประกอบใหม่ด้วยอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับ DPF ไม่หมูนะครับ DPF เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนบัสด้าเขาคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมาอยู่ในมิซูบิชิเนี่ยมันคนละแบบกันแล้วก็ในใต้ท้องอ่ะฮะเดี๋ยวช่วงใต้ท้องเนี่ยก็จะเห็นว่าตัว DPF อ่ะฮะเขาจะเป็นตัวที่ร้อนมากนะครับมีตัวครีบระบายนะฮะมีตัวปลอกเปลือกปลอกกับเปลือกก็เหมือนกันก็คือท่อไอเสียหุ้มอยู่นะฮะเรียกเปลือกแล้วกันนะฮะถ้าเป็นปล่องก็จะหุ้มอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็ไม่ให้มันคลายความร้อนเร็วขึ้นต้องใช้คำนี้แล้วก็ท่อเนี่ยเป็นสแตนเลสด้วยนะครับไม่ใช่เหล็กนะจะเหล็กก็แพงมิซูบิชิก็แอบให้ของแพงมาถือว่าอันนี้ถือว่าดีนะครับระบบระบายร้อนดีหัวฉีดดีหัวฉีดนี้ก็เพิ่งปรับปรุงใหม่นะครับรองรับน้ำมันยูโร5อยู่แล้วนะครับเราสามารถเติมได้ปกติแล้วฮะจะไปหายูโร4เดี๋ยวเนี่ยพอถึงสงกรานต์ไปอะไรไปก็ไม่มีละยูโร4ก็เลิกขายแล้วทุกปั๊มก็ขายมาตรฐานเดียวกันเรื่องของยูโร5
นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าช่วงในการขับว่าเราจะเจออะไรในเส้นทางอีกในช่วงต่อไปครับครับนี่ผมก็พาทุกคนมาถึงบ้านแม่กำปองนะครับนี่กำลังซื้ออะไรเอ่ยซื้อกับข้าวนี่ป้ายนี่ฮะคาเฟ่ลับนะฮะเฮือนแม่กำปองอ๋อนี่เป็นหมูปิ้งเป็นไข่ปาล์มที่อยู่ในใบตองอะครับนี่ฮะเห็นป้ายไหมครับร้านอาหารณแม่กำปองนี่ฮะนั่งชิลกันมีแกงส้ม80บาทอันนี้บ้านลุงปุ๊ดกับป้าเป็งนะฮะใครที่เคยมาก็จะเดินอยู่ย่านเนี่ยครับนี่อันนี้เข้าซอยกลอยใจแม่กำปองซ้ายมือนี่ขวาบ้านประจันนะฮะอันนี้เก๋าบ่าเฟืองจะมีโอกาสอยากให้ทุกคนมานะครับนี่ยังเริ่มจะร้อนแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่ซึ่งมันมาก็ไม่ง่ายครับแต่ก็ไม่ยากนะต้องตั้งใจมาครับมันไม่ใช่ทางตันหรอกครับมันเป็นทางข้ามไปน้ำตกน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนนะครับนี่ดูความชันดิโอ้โหสนุกเลยนะฮะแล้วความชันแบบนี้มาเจอแอทเลตสบายมากนี่ผิวทางเขาทำเป็นหินนะครับเนื่องจากมันลื่นเวลาหน้าฝนนะฮะแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาบิดมอเตอร์ไซค์เขาไม่ได้มีกระบะโฟร์วีลแบบเรานะครับเขาก็จะลำบากเนี่ยฮะแล้วแต่ละที่เนี่ยก็จะเป็นบ้านแบบโฮมสเตย์นะฮะก็จะมีที่จอดแบบพอดีนะครับเนี่ยฮะมีรถเก๋งมีรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆมานี่ให้ดูบ้านเห็นไหมครับบ้านอันนี้ก็มีบ้านใหม่ผสมบ้านเก่าด้วยนะครับนี่ครับโชว์กล้องนะครับว่าทางมันแคบนะฮะแล้วก็มีเสียงเตือนที่เข้ามาอยู่ใกล้ๆกับเราโชว์กล้องรอบคันนะครับมันจะเป็นกล้องออโต้เวลาเราอยู่ในที่แคบๆครับอันนี้ก็ช่วยเรื่องความปลอดภัยได้ข้างหน้าเราบ้านเคียงดอยนี่ครับความลาดชันบนผิวทางนะฮะก็จะมีแถบกั้นนะครับให้เป็นเหมือนให้สะดุดกันลื่นแต่ก่อนก็จะเป็นทางเฉพาะรถ4 wheel drive เท่านั้นนะครับหรือเป็น all wheel ก็ยังไหวอยู่แต่พอมาตอนนี้นะฮะรถเก๋งก็เข้ามาได้แล้วนะฮะการพัฒนาก็เพิ่มขึ้นนะฮะสร้างบ้านใหม่ให้เป็นเหมือนทรงบ้านเก่ารักษาบ้านเก่าให้มีสภาพให้ใหม่ขึ้นนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติกลางหุบเขาอีกที่นึงที่น้อยคนที่จะได้เข้ามาสัมผัสนะครับวันนี้พามาขับชมที่เฉยฮะไม่ได้ไปจอดแล้วก็เดินเยอะครับตรงนี้ก็อีกหนึ่งโลเคชันนะครับในเส้นทางที่เรามาท้าทายกันนะครับก็คือเส้นทางจากบ้านแม่แม่นะครับจะไปที่บ้านป่าโหลนะฮะบ้านป่าโหลก็ไม่ไกลมากครับ8กิโลแต่ก็ใช้เวลาน่าจะประมาณใกล้ๆชั่วโมงเหมือนกันนะครับเป็นเส้นทางดินเลยนะฮะเส้นทางธรรมชาติเลยตอนนี้ผมใช้หมวดตัว4 High LC นะครับ LC ก็คือตัวที่ล็อกกำลังระหว่างล้อหน้าเนี่ยนะครับ 50% ล้อหลัง 50% นะครับแล้วตอนนี้ล้อหลังเขาว่า 50% กับหน้ากับหลังเนี่ยผมแบ่งเป็นข้างละ25ด้วยนะครับก็แปลว่าข้างละ1สลึง25สตางค์เนื่องจากผมใช้หมวดตัวนี้ครับนี่ครับตัว RD นี่ครับ RD นะฮะก็เป็นตัวดิฟล็อกครับพอกดดิฟล็อกเข้าไปปุ๊บนี่นะฮะนี่ครับก็จะขึ้นโชว์นะครับปิดแท็กชั่นนะครับ ABS ปิดแน่ๆนะครับแล้วก็ตัว ADAS ข้างหน้านะฮะตัวแท็กชั่นข้างหน้าครับไม่เรียกแท็กชั่นได้ตัวที่โปรเทคด้านหน้านี่นะก็ปิดแน่ๆนะครับงั้นตัวนี้เป็นตัวที่สำหรับการใช้ลุยที่ถือว่าลุยแบบปานกลางนะครับถ้าลุยหนักเนี่ยเราต้องทดเฟืองไปที่เป็น follow นะครับเป็น follow LC อีกทีนึงนะครับทีนี้ของ Mitsubishi เนี่ยครับก็สามารถที่จะใช้ดิฟล็อกในเรื่องของ4 High LC ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เหนือรถตลาดนี่เราใช้คำนี้เขาว่าเหนือรถตลาดเนี่ยนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นตัว V-Cross หรือตัว Locko ของ Toyota เองเนี่ยนะฮะดิฟล็อกของเขาจะอยู่ใน follow เท่านั้นนะครับตัว4 High แบบนี้ไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็หนึ่งเดียวของ Mitsubishi เนี่ยมีแยก2 4 High นะครับเป็น4 High ปกตินะครับกับ4 High LC
โฟร์ไฮปกติเนี่ยจะถ่ายกำลังระหว่างล้อคู่หน้า20-30นะฮะข้างหลังก็จะเป็น80-70นะครับแล้วก็ตัวของตัว LC เนี่ยก็จะล็อกกว่าข้างหน้าเนี่ย 50% เลยนะครับแล้วก็ DNA ของความเป็น Mitsubishi เองนะครับที่เป็นเรื่องของ Cross Country นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปารีสดัการ์เป็น Asia Cross Country นะฮะเขาก็มีเรื่องของระบบการส่งกำลังนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอัจฉริยะเลยอันนี้ต้องชมช่วงล่างเลยนะผมว่าเป็นช่วงล่างที่ถ้ารถเป็นแหนบเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นแหนบที่ดีที่สุดในกลุ่มรถแหนบเลยครับก็จะมีคำถามต่อว่าแล้วอะไรที่รู้สึกยังไม่ค่อยโอเคบ้างนะครับผมรู้สึกว่าถ้าไม่โอเคเนี่ยผมว่ายังไม่เท่าไหร่หรอกในตัวผมเนี่ยอยากได้เพิ่มเนี่ยแน่นอนครับคันนี้เป็นรัมเบรกผมอยากได้ดิสเบรก4ล้อนะครับผมอยากได้เบรกที่เป็นออโต้โฮขาขึ้นมาเนี่ยผ่านแม่ริมไฟแดงเยอะมากนะครับก่อนที่จะมาเข้าแยกแม่แม่เนี่ยนะฮะนั่นเราต้องเอาเท้าเราเนี่ยแตะเบรกค้างไฟแดงไว้ตลอดเวลาถ้านานหน่อยนะฮะเราก็ต้องปัดเกียร์ของเราเนี่ยนะฮะขึ้นมาเป็นตัว N อันนี้เนี่ยไหนๆตัว Expander เนี่ยก็มีให้แล้วนะครับไม่ได้พูดถึงรถในตลาดนะเขาก็น่าจะเอามาเติมให้หน่อยนะครับแล้วก็เบาะไฟฟ้าสำหรับผมเนี่ยอันนี้สบายอยู่แล้วแต่ทางเบาะซ้ายเนี่ยยังไม่เป็นเบาะไฟฟ้าก็อยากได้เพิ่มมาอย่างเกียร์เนี่ยอย่างนี้นะฮะนี่เป็นเกียร์หนึ่งนะเนี่ยบนหน้าจอเนี่ย1-2เห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมฮะ1-2นะฮะขยับที่คันเกียร์เนี่ยที่เห็น1-2 1-2ก็อยากให้มีแพทเทิร์นชิฟต์นะครับสำหรับหนุ่มๆวัยรุ่นที่อยากได้นิ้วเป็นแพทเทิร์นชิฟต์พอก็ถ้ามีให้มันก็จะโอเคนะนะครับโอเคแต่ถึงในภาพรวมอย่างอื่นเนี่ยถือว่าก็ให้มาครบสมบูรณ์แล้วล่ะนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว product เองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรองเรื่องของรถตลาดเท่าไหร่นะครับก็จะมีในเรื่องของยอดขายโชว์รูมนั่นแหละนะฮะที่ต้องตามวิ่งตามอีกนะฮะแล้วก็ในความเชื่อมั่นของทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็บอกว่า product ตัวเนี้ยก็เขาก็ถูกใจนะเพราะ Made Thailand Made แหลมฉบังแล้วก็ส่งไปขายที่ญี่ปุ่นฉะนั้น 1,300 คัน 1,400 คันที่มียอดจองที่ญี่ปุ่นน่ะนะฮะคนญี่ปุ่นเองกับความเป็น Mitsubishi ก็เป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วนะครับนั้นผมว่าอันนี้ก็ถือว่าลงตัวนะฮะสิ่งที่ยังไม่ค่อยครบเนี่ยขาดไปก็อย่างที่ผมระบุนะครับผมว่าต้องอีกนิดนึงนะฮะอีกสักปี2ปีเนี่ยถ้ามีการขยับเนี่ยถ้าได้มาครบเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยครับไททันแอดลีคันนี้นะฮะเป็นโฟร์วิวนะฮะแอดลีเนี่ยมี2แอดลีแอดลีที่เป็นโฟร์วิวครับครับ2สูงคันนี้ก็มีระบบโหมดต่างๆที่พูดถึงเรื่องระบบการส่งกำลังนะครับอย่างเช่นขับเคลื่อน2ล้ออย่างเงี้ยครับขับเคลื่อน2ล้อก็จะเป็นเรื่องของโหมด normal กับ eco นะฮะนี่คือเรื่องของเคลื่อน2ล้อที่เรียกว่า two high นะครับพอไป four high ปั๊บนะฮะ four high โหมดของ four high ก็จะแยกมาอีกนะฮะก็จะมีสับเซตแยกของโหมด four high เป็นต่างๆอย่างที่เห็นที่เป็นภาพลูกหลังก็จะมี normal นะครับมี normal มีกรวดนะฮะมี gravel นะฮะแล้วก็มี snow นะบ้านเราไม่มี snow ก็คือฝนตกนะฮะแล้วก็เป็น snow นะครับแล้วที่เห็นนี่นะฮะเห็นแล้วว่าอำเภอภูกระดึงไป19กิโลนะฮะเราก็จะตามป้ายเลยนะฮะนี่เรามาจากเส้นทางทางลับๆของเส้นทางลับๆที่หันหน้าไปทางอำเภอภูกระดึงมาต่อกันอีกโหมดนึงนะครับโหมดที่เป็น4 high LC นะครับโหมดที่เป็น4 high LC โหมดนี้ก็มีระบบส่งกำลังที่แยกต่างหากก็คือหลักๆเนี่ยทัมเมิลเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวมัดนะฮะเป็นโครนแล้วก็เป็นเรื่องของแซมนะฮะแต่ทีเนี้ยผมกำลังสงสัยว่าในโหมดของตัว follow เนี่ยนะฮะ4 LC เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเพราะว่าการเข้า follow ทุกครั้งเนี่ยต้องจอดนะฮะจอดทุกชนิดในโลกเนี่ยครับเมื่อไหร่ที่ใส่โฟลว์ต้องจอดนะฮะเพราะว่าชุดส่งกำลังทรานสเฟอร์เนี่ยฮะมันก็จะแยกไปอีกชุดหนึ่งนะฮะแล้วกำลังที่ได้มานะฮะส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 250% จากกำลังที่มีอยู่นะครับนี่เป็นช่วงของการลงเขาแล้วก็คันนี้ก็มีดิฟล็อกหลังนะครับนั้นพื้นที่ของการไต่นะฮะพื้นที่ของสภาพผิวทางยากๆนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เราขับง่ายเข้าเกียร์เอ็นแล้วก็สลับมาเป็นขับเคลื่อน2ล้อปกติเป็น2ล้อปกตินะครับแล้วก็ตัวแดกนั่นที่อยู่ด้านหน้านะฮะจาก2ล้อหลังจาก4ล้อที่เป็นกลายเป็น2ล้อนะฮะแถบจากฝาบนนะฮะก็จะเป็น2ล้อให้ชมกันนี่2ล้อ4ล้อ4 high 4 high LC นะฮะแล้วก็4 high LC ซึ่งยนต์ของ Mitsubishi เองเนี่ยมี3เครื่องยนต์มีเครื่องยนต์150แรงม้ามีเครื่องยนต์184แรงม้าและที่ผมขับอยู่แรดลีตัวนี้เป็นเครื่องยนต์204แรงม้า204แรงม้าเนี่ยจะเป็นอยู่ตัวท็อปเลยนะฮะจะพิเศษกว่าตรงที่เป็นเทอร์โบคู่นะฮะเทอร์โบคู่ของคันนี้เรียกว่าเป็นไบเทอร์โบนะฮะมีเทอร์โบลูกแรกที่เป็นตัวเล็กนะครับ
อันนั้นวิสลับใช้งานในเมืองนะฮะแล้วก็ใช้รอบต่ำๆนะพอถึงรอบปุ๊บจะส่งไปให้ตัวลูกใหญ่ตัวลูกใหญ่ก็จะมีคลื่นแปรผ่านอยู่ที่ตัวลูกใหญ่แล้วระบบส่งกำลังของมิตซูบิชิเองเนี่ยนะฮะซับเซ็ตของเขาจะมีอยู่3รูปแบบนะฮะ1เรื่องของคันเร่งคันเร่งที่เป็นไว้ใบวายเป็นไฟฟ้าเนี่ยนะฮะเขาก็จะอ่านคันเร่งว่ากดแปลงแต่บางทีล้อมันหักสุดเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ไปแล้วอย่างเราขับมาทางแบบนี้เนี่ยรุ่นล่าสุดเนี่ยพูดเป็นเสียงผู้หญิงบอกว่าโปรดระวังทางลูกหลังใช้คำนี้เลยนะมาทางลูกหลังเป็นเสียงมาจากลำโพงเลยซึ่งในตัวสมองของเขาเนี่ยสมองกล่องของเขาเนี่ยเขาเมมไว้เรียบร้อยรวมถึงแฟลชที่ติดรถมานะครับอันนั้นเป็นเรื่องของตัวระบบของคันเร่ง2ความสัมพันธ์ระหว่างคันเร่งไฟฟ้าเรื่องของวงไรไฟฟ้าระดับเรื่องของแทร็กชั่นเนี่ยจะสัมพันธ์เป็นเรื่องของระบบส่งกำลังมิตซูบิชิเองเนี่ยมีระบบ AYC นะครับ AYC เนี่ยจะอ่านล้อทั้ง4นะครับระบบส่งกำลังจะแยกส่งกำลังแยกอิสระทั้ง4ล้อและระบบเบรกได้ทั้ง4ล้อนะครับอย่างเช่นช่วงของทางแบบนี้นะฮะทางที่เป็นแบบซ่อมบ้างในบางทีเนี่ยผมกดมานี่ฮะล้อที่มันดึงไว้เนี่ยฮะนี่พอใช้ความเร็วนี่ฮะระบบเนี่ยจะช่วยทำงานได้หมดเลยอันนี้ป้ายผมคงอันตรายนะครับเช็คเอ็ดปุ๊บเนี่ยเอ็ดเข้าโค้งปุ๊บนะฮะมันควรจะต้องมีอาการเลื่อนบ้างที่คนสัมผัสตึ้งเสียงตึ้งๆเนี่ยนะฮะเป็นตึ้งๆแบบแน่นๆเลยนะเพราะว่าปีกนกหน้าเนี่ยใหม่ทั้งหมดระบบเพาขับส่งกำลังจะใหม่ทั้งหมดแหนบก็ใหม่ทั้งหมดเจสซี่ใหม่ทั้งหมดเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นั่นการทำงานถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ดิสน่าล้อมหลังยังไม่ได้สิ่งล้อแต่ระบบการควบคุมเนี่ยอันนี้มีทุกวิธีถือว่าเป็นที่คนใช้ที่สร้างระบบกล่อง ECU ขึ้นมาให้อ่านระบบการเสียการระบบแบบนี้นะครับไปอยู่ตั้งแต่ไททันตัวที่เป็นสูงสุดนะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับแล้วขึ้นมาเป็นตัวท็อปนะฮะอันนี้ถือว่าเขามาแบบให้ครบทีเดียวเส้นทางมันลื่นนะทางมันลื่นแต่ถ้าเกิดเราใช้ความเร็วที่พอดีที่เราเบรกนะฮะเมื่อเราเบรกชุดเนี่ยนะฮะเท้าที่ผมใช้เนี่ยนะฮะใช้แบบทักษะของนักแข่งแปลว่าไม่ใช้น้ำหนักที่เยอะเนี่ยนะเยอะพอล้อรู้ว่าล้อล็อกปุ๊บเนี่ยยกเท้าออกนะฮะล้อที่ล็อกอย่างเสียงที่เห็นดิ้งที่ได้ยินเมื่อกี้เนี่ยฮะล้อเนี่ยจะล็อกเฉพาะดิสเบรกหน้าเท่านั้นล้อหลังไม่จับเนื่องจากว่าการที่จะให้รถหยุดนะฮะมิตซูบิชิเองเนี่ยเขาแยกระหว่างล้อคู่หน้าและล้อคู่หลังนะครับล้อคู่หลังเนี่ยเป็นดัมเบลเขาจะจับแบบพอดีนะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยปล่อยให้คู่หน้าล็อกนะฮะการกระจายน้ำหนักเบรกกับเนี่ยถือว่ามิตซูบิชิเนี่ยทำงานได้ดีนะครับแล้วก็อันนี้จะทำให้เบรกหน้าเนี่ยนะฮะของมิตซูบิชิเนี่ยปลดตัวเบรกหลังแน่ๆนะฮะเบรกหลังซึ่งเป็นตัวบัมเบรกเนี่ยก็ยังคงทำงานเป็นปกติแต่เมื่อไหร่ที่เบรกเฉินนะฮะกล่องจะสั่งไปที่ล็อกที่ล้อหน้าก่อนเลยนะครับแล้วสิ่งที่เท้าผมเหยียบอยู่นี่นะฮะนี่คือการโชว์สมรรถนะเรื่องของการยุบยืดของระบบช่วงล่างรถล็อกแล้วดับแล้วนี่มาดูนะฮะกล้องเข้ามาดูดูยางก่อนนะฮะนี่เป็นยางบิสโตนนะฮะเบอร์265ซีเรียส60ขอบ18อันนี้เป็นดรัมหลังนะครับดรัมหลังก็เป็นดิสเบรกหน้าดูการจัดแหนบก่อนเลยแหนบคันนี้เป็นโฟร์วิวตัวท็อปเลยนะนะฮะตัวแพงหูแหนบนี่ฮะจะมีอยู่แค่2แผ่นเองแต่2แผ่นของ Mitsubishi ตัวนี้เป็น2แผ่นที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วลากยาวแผ่นเนี่ยลากยาวไปสุดขอบฝั่งนี้เลยนะครับลากยาวทางนี้เลยท่อไอเสียนี่ได้ยินเสียงมั้ยครับท่อไอเสียเป็นสแตนเลสนะฮะเป็นสแตนเลสนะฮะพอเป็นสแตนเลสสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเค้าเอียงมาทางด้านขวานะครับเอียงมาทางด้านขวาแล้วเค้าก็มาชนยางอะไหล่ยางอะไหล่จะไม่อยู่ตรงกลางจะเยื้องทำให้ท่อเนี่ยเป่าลงพื้นนั้นเวลาเราขับบนทางออฟโรดเนี่ยนะฮะท่อไอเสียของ Mitsubishi เนี่ยออกแบบมาแบบนี้นะคะที่แรกเนี่ยผมยังคิดว่าไอ้เจ้า Ford Ranger Raptor ที่เป็นดีเซลเนี่ยมันก็อยู่ทรงนี้เหมือนกันคิดว่าจะงุ้มหลบยางอะไรมีเฉพาะ Ford จริงๆไม่ Mitsubishi ก็งุ้มหลบยางอะไรแบบนี้เหมือนกันฝั่งท้ายที่มีขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นมีดิฟล็อกหลังเห็นไหมฮะมีปลั๊กนะมีดิฟล็อกนะฮะส่งกำลังมานะครับส่งกำลังมาฉะนั้นระยะของการยืดเนี่ยฮะยืดของช่วงล่างเนี่ยถือว่ายืดได้เยอะเป็นช่วงที่นุ่มสบายนะครับแล้วก็ผมข้ามฝั่งมาจากฝั่งคลองที่เห็นเนี่ยนะฮะเป็นลำน้ำชื่อลำน้ำพองลำน้ำพองผมข้ามมาจากที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์มาอยู่ที่อำเภอภูกระดึงตรงนี้เป็นทางขึ้นภูกระดึงอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางลับ
นะครับหลายคนก็จะไม่รู้จักนะฮะแล้วเส้นทางที่มาเนี่ยวันนี้มันเป็นหน้าแล้งมันก็จะดูแบบร้อนๆในแห้งหน่อยนะฮะแต่เมื่อคืนผมนอนอยู่แถวเนี้ยโอ้โหปรากฏว่า19 18องศานี่แบบหนาวเนี่ยหนาวแบบแล้วพอมาตอนสายปุ๊บนี่ก็แดดเริ่มแรงเลยนั่นความเป็นความสูงของพื้นที่นะครับอยู่ใกล้ๆอยู่ระหว่างกลางระหว่างภูทับเบิกอยู่ระหว่างกลางกับภูกระดึงนะครับนี่คือพื้นที่และทีเนี้ยพอมองขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็เป็นทางขึ้นภูกระดึงนี่ระยะเดิน5กิโลเมตรแบบลับๆเลยนะว่าผมขับเจ้าเอลิทมาเนี่ยระยะยืดขนาดนี้ถือว่าเส้นทางมาเนี่ยมันไม่ง่ายไงคือกระบะธรรมดาเนี่ยมาไม่ได้นะฮะนั่นก็คือเส้นทางลับที่ผมชวนมานะฮะแล้วแถวนี้ถามเจ้าหน้าที่ว่ามีคนมากางเต็นท์ไหมไม่มีหรอกเนื่องจากไม่มีใครรู้จักนะครับแล้วก็พื้นที่แถวนี้นะฮะที่สำคัญมันก็ยังมีช้างป่าอยู่ด้วยนะฮะช้างป่าก็จะมากวนอยู่กับชาวบ้านอยู่แล้วเราเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเส้นทางลับๆแบบนี้เราก็ต้องศึกษาเรื่องของพื้นที่อย่างผมมานี่ฮะผมก็ต้องขอบคุณกับทางเจ้าหน้าที่ของในพื้นที่นะครับที่พาเส้นทางให้ผมได้เจอเส้นทางลับๆแบบนี้ซึ่งอย่างที่บอกนะครับปากทางเนี่ยผมเจอรีสอร์ทที่ต้องจองใน Booking ใน Agoda แล้วพอขับเข้ามาเสร็จปุ๊บเส้นทางเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยครับเนี่ยฮะเส้นทางเนี่ยมันเป็นพลันหินนะฮะพอเป็นพลันหินเนี่ยมันเป็นทางแข็งนะครับมันไม่มีโคลนหรอกมันก็จะเป็นหินที่มียุบมียืดนะครับแล้วเส้นเนี่ยเป็นเส้นที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยนะฮะทำเส้นทางให้รถวิ่งได้เนื่องจากว่าเป็นเส้นทางของเป็นแนวกันไฟเมื่อล้อหลังอีกด้านนึงยืดสุดแน่นอนครับฝั่งนี้ยุบสุดแต่การยุบสุดเนี่ยเนื่องจากว่าของออฟเซตล้อของเพาหลังตัวมิตซูบิชินี่นะฮะจะหุบเข้าไปข้างในนั้นยางที่เป็นลบเนี่ยฮะยางที่เป็นบวกเนี่ยมันต้องเข้าไปข้างในแล้วมันอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะซุกอยู่นั้นตำแหน่งล้อเนี่ยมันจะไม่ขึ้นลงตรงๆมันจะมีการบิดตัวนะครับมีการบิดตัวฉะนั้นเรื่องของช่วงล่างเรื่องของการบิดตัวเนี่ยถือว่าเป็นรถที่มีระบบช่วงล่างที่นิ่งนุ่มสบายวันนี้นี่ถือว่าดีที่สุดของรถแหนบเลยครับสำหรับช่วงล่างของ Mitsubishi นะครับมาดูด้านหน้าครับที่เป็นคอยสปริงนะครับขยับปีกนกไปอยู่ด้านบนนั้นเมื่อปีกนกที่อยู่ด้านบนนี้นะฮะมีสปริงขนาดใหญ่นี่ฮะระยะยุบยืดของด้านหน้านะฮะอันนี้ถือว่าทำงานได้ดีนะครับ Michael Tesla นะฮะก็มากันที่204มานะครับเจ้า Onil นะครับ Titan ใหม่ใหญ่บึกบึนขับนี่อารมณ์แบบตัวไซส์ใหญ่ในบ้านเราวันนี้ก็คือ Raptor นะฮะแล้วพอมาขับ Titan นี่คือแทบไม่ต่างกันเลยฮะขับแล้วก็สนุกนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณนี่เลยครับธัญญาคง2นะฮะธัญญาก็คือหลังฟิวชั่นปาร์คนี่นะฮะของ Mitsubishi Best Auto นะครับที่เอื้อเฟื้อรถในการทำรีวิวแล้วก็รถทดสอบนะครับนี่สำหรับลูกค้าป้ายทะเบียนนี้เลยนะฮะ4369คันนี้มีสลับเป็นรถเดโมเป็นรถเทสนะครับคันนี้เป็นรถเทสลูกค้าที่ผ่านมาก็มาแจ้งความจำนงอยากไปทดลองขับได้เลยนะฮะทางทีมที่ปรึกษานะฮะผู้เชี่ยวชาญของทาง Mitsubishi ก็พร้อมที่ให้ข้อมูลนะฮะทีนี้พอมาถึงเรื่องข้อมูลเชิงลึกแน่นอนครับของ Michael Tesla เราเนี่ยนะฮะมาแบบจะเดินรีวิวรอบคันเนี่ยเอานั้นเอาไว้ให้ทีมขายแต่ว่าในราคานี้มีอะไรบ้างอะไรบ้างแต่คันนี้ราคา1ล้าน3แสนทอน 2,000 บาทนะฮะถามว่าแพงไหมถ้าดูราคาก็เหมือนจะแพงหน่อยนะฮะเพราะราคาล้าน3วันนี้มันก็ไม่ได้มีหลายค่ายที่มาขนาดนี้ถามว่าให้อะไรมาเยอะไหมก็ให้มาเยอะนั้นคำว่าแพงกับให้มาเยอะเนี่ยบางอย่างก็ใช้ด้วยกันไม่ได้นะฮะความคุ้มค่าคือในราคาที่จะต้องจ่ายเยอะแต่ได้หลายๆอย่างเยอะอันนี้โอเคเจ้าตลาดนะฮะก็จะมีตัว Isuzu อยู่แล้วนะฮะเจ้า V Cross นะครับแล้วก็มีตัว Toyota นะฮะที่เป็น Vivo มี Rocco มีเป็น 4x4 อยู่แล้วของ Mitsubishi เองเนี่ยนะก็เป็นคู่2นะฮะก็เป็นคู่ปรับกับ Ford Ranger สำหรับตลาดในเมืองไทยนะฮะก็จะมี4คันเนี่ยที่ยอดขายดีๆหน่อยอันนี้ก็เปิดฝากระโปรงไว้รอเลยนะฮะเพราะเดี๋ยวผมเปิดนี่ด้วยอันนี้ให้ดูด้วยท้องก่อนอันนี้คือกันแคร้งที่ถอดออกมาชิ้นยาวนะฮะก็ตั้งแต่ตรงล้อนะฮะตรงล้อนะฮะลากเข้าไปที่ปลายเกียร์นะฮะเป็นชิ้นพลาสติกนะฮะชิ้นพลาสติกจริงๆไม่ได้เรียงกับนี้นะนี่ชิ้นในสุดนะฮะมีนวมเก็บเสียงนะฮะแล้วก็มีตัวรีดอากาศนะฮะอากาศเข้าไปใต้ท้องที่จะไปไล่นงไล่น้ำทุกอย่างได้หมดเลยนะฮะแล้วฝุ่นที่เห็นมอมๆเนี่ยฮะฝีมือผมเองนะฮะไปขับสถานที่ลับๆช่วงชายแดน2จังหวัดนะฮะเพชรบูรณ์กับจังหวัดเลยก็คืออำเภอน้ำหนาวกับที่ภูกระดึงอันนี้เป็นแผงปิดตรงหม้อน้ำคันนี้มีออยล์คูลเลอร์ระบายเกียร์ออโต้แต่พอปิดแล้วมันมองไม่เห็นผมก็เลยขอแกะนะครับอันนี้เป็นหน้าอกนะฮะกันแข็งด้านหน้านะครับรุ่นแอนดี้ก็จะพิเศษมากกว่าเพื่อนนะครับก็จะมีเรื่องของสีส้มเนี่ยฮะเป็นส้มทองนะครับเรื่องของ
ัวดีไซน์นะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะฮะกล้องรอบคันอันนี้เป็นตัวเรดาร์นะครับเป็นของเรดาร์นะครับแล้วก็คิวนี้เป็นสีดำไฟก็เป็นฟูเป็น2บล็อกเห็นไหมครับมีบล็อกบนกับบล็อกล่างนะฮะหลอดไฟเลี้ยวอันนี้ก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับอันนี้ก็ได้สว่างเยอะอยู่นะครับแก้มก็เป็นชิ้นที่เลือกถอดไม่ได้นะครับเขามี3สีแอลลีเนี่ยมีส้มทองนะครับมีขาวแล้วก็มีดำนะครับบันไดมีขนาดใหญ่ขายืดก็ดีนะครับยางอันนี้ให้มา18เต็มๆ18เนี่ยเป็นยางที่ใช้งานได้ดีนะครับเป็นใช้งานเป็นไซส์ที่เหมาะเดินทางต่างประเทศนะครับจะไปหาซื้อที่ไหนล่ะไปจีนรัสเซียยุโรปไซส์นี้มีหมดนะฮะขอบ18แล้วก็เป็นยางที่ให้มาเต็มๆครับ265 60 18นะครับไม่ได้ลดสเปคเหลือ255นะฮะอันนี้265เต็มแล้วก็คันนี้เป็นดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะฮะดูเหมือนจะยังเป็นดัมหลังแต่ดัมหลังเขาก็ใช้ความเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยนะครับเรามาดูด้านหน้ากันที่แกว่งๆเนี่ยมันเป็นเหล็กนะครับเนี่ยเป็นเหล็กอันนี้มันดูดไม่ติดครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับมันดูดไม่ติดนะฮะพอเปลี่ยนมาดูดนี่เนี่ยตึกเลยฮะเนี่ยนะครับไม่ติดอันนี้ติดตึกเลยคือฝากระโปรงอลูมิเนียมนะฮะ10กิโลนะฮะถ้าเป็นฝากระโปรงเหล็กก็7 8กิโลนะฮะน้ำหนักที่ต่างคือคันนี้ทันสมัยคือในบรรดารถกระบะบ้านเราเนี่ยหนึ่งเดียวของ Mitsubishi ก็คือฝากระโปรงอลูมิเนียมแต่ไม่ได้อยู่ในรุ่น Elite อย่างเดียวนะครับ 4x4 ของ Mitsubishi มีมาให้หมดเลยนั่นคือฝากระโปรงอลูมิเนียมนะครับก็แปลว่าเทคโนโลยีเนี่ยล้ำก็คือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ถ้าสมมติสายซิ่งจะไปเปลี่ยนเป็นฝาคาร์บอนนั้นก็เป็นดีไซน์เป็นอีกแบบนึงแต่อีกแบบนึงอยากได้ฝาสวยก็แปลว่ารับสติ๊กเกอร์เป็นลายคาร์บอนนะฮะแต่ก็เป็นฝาเหล็กก็หนักกว่ากันอีก10กิโลนะฮะอันนี้ก็มาสาธิตให้ดูว่าของเขาเป็นเหล็กจริงๆนะครับอ่ะมาดูทางด้านนี้แผงหน้าเลยนี่อันนี้เรียกว่าอินเตอร์คูลเลอร์นี่ตัวระบายความร้อนของเทอร์โบนะครับอากาศเนี่ยอากาศจะกองอากาศขนาดใหญ่อันนี้ก็ประมาณสัก2นิ้วครึ่งนะฮะ2นิ้วครึ่งนะฮะอากาศก็จะเข้ามาที่เทอร์โบนะฮะเทอร์โบเราบ้านเรียกแวคคัมนะฮะภาษาทางการเรียกว่าแอคชูเลเตอร์มี2ตัวมีตัวบนนะครับมีตัวล่างตัวนี้ตัวล่างตัวนี้นะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ลูกที่1แล้วก็ตรงเนี้ยจะมีมอเตอร์ลูกที่2อีกลูกนึงนะครับเค้าก็ทํางานเอาความทันสมัยนะฮะผสมกับความเหนียวแน่นอนนะครับอันนี้เรียกความเหนียวแล้วกันนะฮะเรียกความเหนียวเพราะว่าใช้มานานแล้วนะฮะทํางานร่วมกันประสานกันอันนั้นพออากาศผ่านจากเทอร์โบมานะฮะก็จะมาระบายที่ตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะอันนี้ท่อเนี่ยนะฮะไดมิเตอร์เนี่ยมันจะกว้างมากนะฮะก็อ้วนนะครับอ้วนก็คือลมนี่มาแรงเลยบูสต์มาหนักเลยนะครับนั้นใครที่จะเปลี่ยนท่อก็ต้องพิจารณาที่เป็นอลูมิเนียมดีๆพิจารณาเรื่องเข้มขัดรัดดีๆเนื่องจากเวลามันบูสต์มันจะบูสต์แรงนะครับเนื่องจากอันนี้เป็นทูสเตทก็เป็นเทอร์โบลูกที่1นะฮะก็เทอร์โบลูกที่2นะครับแล้วก็ที่เห็นที่มีท่อสีส้มอ่ะฮะเนี่ยสีส้มเนี่ยที่ผมส่งไฟแป๊บๆนี่นะฮะสีส้มกับสีเขียวเนี่ยตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ของตัวไอเสียและคันนี้ก็มี DPF นะครับเดี๋ยวยกใต้ท้องเนี่ยจะเห็นท่อทางเดินน้ำมันดีเซลนะฮะเก็บภาพไว้ละน้ำมันดีเซลที่เข้าไปฉีดตรงแคทาลิติกนะครับแล้วก็ท่อไอเสียตั้งแต่ท้ายเทอร์โบลงไปเนี่ยนะฮะเปลี่ยนไม่ได้ซ่อมไม่ได้ที่ศูนย์บริการก็แจ้งแล้วว่ามีลูกค้าบางท่านก็ไม่ทราบนะฮะไปเปลี่ยนมาละเปลี่ยนมาก็เซ็นเอนจิ้นขึ้นก็แก้อะไรไม่ได้นะลูกค้าไปทำเองก็ต้องรับผิดชอบตัวเองก็ต้องไปเคลมกับทางร้านท่อไอเสียเองร้านท่อไอเสียก็จะบอกว่าลูกค้าสั่งเปลี่ยนเองคนที่รับผิดชอบก็คือตัวลูกค้านะครับนั้นไททันใหม่ทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว Toyota Revo แชมป์ใหม่ที่มี PDF เอ่ยอะไรเอ่ยการทำเองเนี่ยก็คงต้องจ่ายเองทั้งหมดนะครับเรื่อง PDF ไม่ใช่เป็นอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะฮะรถสำหรับกระบะทั่วไปแต่เป็นเรื่องที่ไม่ใหม่สำหรับ Mazda นะ Mazda CX-5 ที่เป็นดีเซลนะฮะ Mazda CX-3 ที่เป็นดีเซลนะฮะกับ Mazda 2เป็นดีเซลเขารู้จัก DPF ดีนะฮะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะฮะข้อดีก็ช่วยทำให้โลกสวยนะฮะทำให้ไอพิษน้อยนะฮะข้อเสียก็คือขโมงขโมามันต้องมีระยะการเบิร์นของมันการเลิร์นนิ่งของมันการจ่ายท่อดีเซลของมันนั่นใครจะไปปรับแก้ไขก็แล้วแต่อายุงานเลยนะฮะเมื่อไหร่ที่ปรับแก้ไขที่ไม่ตรงสเปคผู้ผลิตแน่นอนครับค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ที่สั่งปรับแก้ก็คือเรื่องของเจ้าของรถนะครับตัวของช่างเองก็มีหน้าที่รับตังค์มีหน้าที่ทำงานอันนั้นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการแก้ไขที่มีสเปคโรงงานก็เป็นเรื่องตกลงระหว่างคน2คนก็คือคนที่สั่งซ่อมกับคนที่ไปซ่อมซึ่งอยู่นอกศูนย์บริการแน่ๆนะครับในศูนย์ก็ไม่ได้รับทำแบบนั้นอ่ะมาดูต่อทีนี้นี่คืออินเตอร์นะฮะที่ระบายร้อนระบายร้อนอันนี้ก็ดีมากอยู่แล้วระบายร้อนนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นออยล์คูลเลอร์นะครับนั่นออยล์คูลเลอร์เนี่ยเป็นออยล์เกียร์นะครับนั่นเรื่องของตัวการระบายความร้อนของเกียร์รุ่นล่าสุดนี่นะฮะไม่ต้องเป็นห่วงเลยอันนี้เราเปิดมาให้รู้ว่ามันเป็นออยล์เกียร์แล้วออยล์เกียร์เนี่ยนะฮะถัดไปก็เป็นหม้อน้ำออยล์เกียร์เนี่ยจะมีท่อนะฮะใช้อุณหภูมิ
ของหม้อน้ำใต้ท้องในของหม้อน้ำเนี่ยใช้หม้อน้ำเป็นหลักนะครับงั้นอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก82ถึง85องศาในการสันดาปนะครับถ้าเป็นรถยนต์รุ่นเก่ากรณีถ้าเราไปเปลี่ยนวาล์วน้ำให้มันเย็นลงให้มันเปิดเย็นน่ะไปเปิด70 80องศาเนี่ยทำได้ในรุ่นเก่าพอรุ่นใหม่ที่ควบคุมด้วยหัวฉีดควบคุมด้วย ECU ที่ฉลาดนะครับมันจะลูกสูบเวลามันสันดาปอ่ะมันจะฉูดฉีดจุดระเบิดออกมานะครับพอมันเย็นมันจะไม่ทำงานหรือว่าทำงานได้ไม่ดีนะครับอันนี้ก็มีปัญหาในศูนย์บริการนะฮะสอบถามว่ามันดีไหมมันอาจจะดีในความรู้สึกของคนขายมีความรู้สึกของคนซื้อเวลาคนซื้อถูกไหมครับแต่มันไม่ดีเวลาเราเลิร์นนิ่งเนี่ยอุณหภูมิน้ำมันไม่ถึงพอน้ำมันไม่ถึงเนี่ยก็ต้องคุยก่อนว่าต้องแก้ยังไงต้องเปลี่ยนเป็นวาล์วน้ำเดิมก่อนนะฮะให้มันไป80องศาถึงจะทำงานได้นะครับนี่ของ Mitsubishi นะครับแล้วก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นของ Ford เองนะครับพ่อค้าก็จะพยายามขายตัววาล์วน้ำให้มันเปิดเร็วนะฮะก็จะไปพูดถึงเรื่องหน้าจอขายร่วมมาเกตวัดว่าอุณหภูมิเท่านี้ดีเท่านี้ดีแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะบางครั้งผมวิ่งไป120ก็ยังอยู่ในมาตรฐานปกติของ Mitsubishi เองเขาก็ยืนยันว่าออยล์ของเขาอยู่ในมาตรฐานปกตินะครับนั้นร้านขายออยล์แยกก็แล้วแต่จะขายคนซื้อก็แล้วแต่จะซื้ออันนี้ผมในฐานะที่ทํารีวิวมาตรฐานของโรงงานก็จะเล่าให้ว่ามันพอแล้วนะครับแต่จะไปเพิ่มแล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับอ่ะนะฮะถัดออกมาสายพานนะครับคือคันนี้จะเป็นหม้อน้ำสแตนดาร์ดอยู่เลยเนี่ยมีคีบๆเนี่ยนะฮะมีพัดลมหน้าเครื่องก็เหมือนรถตลาดแปลว่าอีซูโตต้ามีแต่ฟอร์ดไม่แล้วเข้าไปล้ำอีก9นึงแล้วนี่นะครับนี่ไดชาร์จไดชาร์จอยู่สูงย้ายมาอยู่ทางด้านขวาแล้วนะฮะถ้าเป็น 4N15 เดิมปาเจโร่ที่บ้านจะอยู่ซ้ายนะครับนี่ย้ายมาอยู่ขวาแล้วยกมาสูงนะฮะนี่เป็นสายพานตัวที่ลึกอยู่ข้างในนะฮะมีสายพาน2เส้นสายพานอีกเส้นนึงก็เป็นปั๊มน้ำกับคอมแอร์อยู่ด้านนู้นคันนี้เป็นคอมแอร์ธรรมดาครับคอมแอร์แบบบ้านๆนี่แหละนะครับแต่ก็ทันสมัยคำว่าบ้านก็คือใช้สายพานนะฮะคอมแอร์ที่ทันสมัยก็เป็นไฟฟ้า Mitsubishi เองเนี่ยเขามีระบบคอมแอร์ไฟฟ้าอยู่แล้วที่อยู่ใน Expander นะครับแต่คันนี้เขายังมีสายพานไอ้พี่เจ้าไม่มีสายพานแล้วนะเขาล้ำไปอีกก้าวนึงแล้วแต่เนี่ยก็เทนความเหนียวในความเหนียวในความคงทนถ้าถามผมว่าผมต้องไปคาราวานต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยผมมีความเชื่อว่าอันเนี้ยถามว่าดีไหมดีเหนียวไหมเหนียวแต่ดีกับเหนียวเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลานะครับถ้ามีเพื่อนไปรถอายุ5ปีบอกคุณต้นขอไปด้วยใช่แต่พี่ต้องเช็คสายพานก่อนเลยนะฮะต้องเช็คสายพานเช็คน้ำอุณหภูมิหม้อน้ำยางสลับผ้าเบรกดีไหมดีไหมอะไรที่มันอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันก็จะทำงานแบบบ้านเรานะครับพอไปเจออุณหภูมิที่มันเปลี่ยนไปเช่นร้อนจัดนะฮะหรือว่าหนาวจัดต้องวิ่งกี่ร้อยกิโลวิ่ง77 42 4,200 โลเหมือนที่ผมวิ่งอย่างเงี้ยไปปักกิ่งอย่างเงี้ยทุกวันมันโดน700ทุกวันเนี่ยนะฮะขับเป็นบขสเลยขับจากหมอชิดไปเชียงใหม่ทุกวัน700ไปกลับเนี่ย7วันมันถึงจะถึงนั้นรถที่มันต้องทน7วันเนี่ยผมว่ามันก็1นะฮะความแข็งแรงของร่างกาย2เนี่ยเรื่องของเรื่องรถจากนั้นสายพานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการสึกหรอนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการเสื่อมนะฮะว่าจะวิ่งทางไกลสายพานสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็สายพานที่อยู่หน้าเครื่องแบบเนี้ยเวลาไปลุยน้ํานะฮะน้ําใสๆลําธารไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นน้ําคลนก็คลากเลยไปปั่นคลนกับเพื่อนนะครับขาตัดดีๆไม่ไปชอบน้ําลึกๆชอบโคลนลึกๆหน้าฝนไปเจอแน่ๆนะครับไปเขาก็จมน้ําลึกๆคลนก็คลึกเลยไปโดนแน่ๆหุบกระหังทางยากๆถ้าไปโคลนสายพานต้องกลับมาฉีดล้างเป็นพิเศษเลยนะไม่งั้นเศษทรายที่อยู่ในโคลนนะฮะที่อยู่ในน้ำที่เป็นทรายเนี่ยมันจะมากัดสายพานนะฮะอะไรสายพานเนี่ยจะมีโอกาสที่เสื่อมง่ายหรือว่าขาดง่ายต้องใช้คำนี้นะครับแต่ถ้าใช้งานปกติไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่ได้พูดอวยว่าฟอร์ดสายพานมันน้อยแล้วนะฮะเขาพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นนึงแล้วนะฮะนี่คือการใช้งานแบบปกตินะไม่ว่าจะขับอีซูซูขับโตโยต้าขับนิสสันขับมิตซูบิชิไปเนี่ยสายพานหน้าเครื่องต้องดูให้สำคัญเวลาผมไปต่างประเทศสายพานหน้าเครื่องผมก็ต้องเตรียมสำรองไปนะครับมาดูที่แบตเตอรี่ยังเป็นแบตมาตรฐานปกติอยู่นะฮะแบตมาตรฐานปกติอยู่แต่แบตที่มันแพงเนี่ยรู้สึกมันขึ้นว่าแบต AGM นะฮะแบต AGM ก็จะแพงอีกแบบนึงอันนั้นฝาในเนี่ยนะฮะพวกน้ำกัดเนี่ยมันจะมีโฟมอยู่นะฮะโฟมมันก็จะแบบไฟเนี่ยชาร์จเร็วนะฮะจ่ายเร็วแล้วก็น้ำไม่ระเหยไม่มีไอแต่อันนี้ก็เขามองไม่เห็นนะแบต AGM อ่ะนะฮะเขาไม่ได้เขียนราคา CCA เยอะนะฮะเนี่ย86แอมนะครับไม่เห็นท่อระบายไม่เห็นท่อระบายคืออย่างนี้ที่ถามหาท่อระบายเนี่ยแบตที่มันแพงเนี่ยมันเอาไว้ในห้องโดยสารได้นะครับแล้วมันเวลาอุบัติเหตุเนี่ยแบตจะเอียงแบบไหนก็ได้ไม่มีน้ำออกมาเพราะในน้ำมันเป็นเจลมันมีโฟมเป็นซับอยู่อันนี้เวลาซื้อขายกัน 6-7,000 เนี่ยอย่าบอกว่าแบตแพงนะบอกว่าอันนั้นคือเทคโนโลยีที่ล้ำทันสมัยไปอีกแบบนึงแต่ถ้าแบตธรรมดามีน้ำมองเห็นเลยอันนั้นอีกแบบนึงอันนั้นก็ 2-3,000 บางทีเราเบิกศูนย์เบิกห้างมาของดีก็ต้องบอกว่าของดีนะฮะถ้าของธรรมดาก็ต้องบอกของธรรมดานั้นเราบางทีบอกโอ้โหในห้างมันแพงบางทีก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นน้ำฉีดกระจกนะครับเดี๋ยวนี้คอมันไม่ค่อยทำตรงๆในต้องเลี้ยวอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าใช้กระป๋อด้านเนี้ยเก็บน้ำแล้วก็อันนี้ชุดควบคุม
ปลั๊กอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็พันสายเนี่ยฮะเป็นอย่างดีเลยนะฮะปลั๊กพวกนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นกล่องฟิวนะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นตัวกล่องโซล่านะครับโซล่าตั้งแต่วันนี้ไม่ต้นปลายนี้อยู่มกราคมพานะครับเราก็จะใช้ยูโร5แต่ยูโร5นะฮะวันหนึ่งมันก็เป็นน้ำมันบังคับมาตรฐานใช้ในปี67กับปี68นะฮะปี69ก็จะเป็นยูโร6ละนะครับอันนี้ก็เป็นสายตาที่เห็นเพราะตัวเตี้ยไงแล้วก็รถสูงไงมันก็บอกอันนี้เป็นที่วัดน้ำมันเครื่องมิตซูบิชิเองเนี่ยยังคงใช้เบรกมาตรฐานมาตรฐานปกตินี่ก็เป็นน้ำมันเบรกนี่ก็ชุดควบคุม ABS นะครับอันนี้ไม่ได้มีหม้อลมเบรกสำรองนะครับไม่เหมือนตัว Expander นะครับยังไม่ใช่เบรกไฟฟ้าแต่สินเขาฉลาดเนี่ยเขาเติมสมองมากับกล่อง ECU นะครับเติมความสมองมาก็คือต้องเรื่องของ AYC เรื่องของการควบคุมนะครับเขาสามารถที่จะเบรกได้ทีละล้อนะครับแล้วก็ชุดควบคุมการส่งกำลังใหม่เขาก็สามารถส่งกำลังได้ทีละล้อด้วยทั้ง4ล้อนะฮะมีสวิตช์ปรับเขาจะแยกฟีเจอร์เป็นเหมือนเราเปิดทีละหน้าเลยนะเปิดสมุดทีละหน้าแล้วไอ้ตัวเนี้ยเข้าไปทีละหน้าแล้วหน้าจอมีปุ่มกดให้เลือกมกราบี67มันก็จะมีความทันสมัยเติมเข้ามานะครับนั้นรถใครที่ซื้อก่อนหน้านี้4ปี3ปีก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนั้นค่อยว่ากันเพราะว่าเราคุยเรื่องของตามยุคตามสมัยครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างด้วยกันครับเดี๋ยวมาดูใต้ท้องกันครับว่าใน204ม้านะครับว่าเขามีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้างถ้าเทียบกับความเป็นโฟวิวของเจ้าตลาดเนาะนะฮะคันนี้ผมเชื่อว่าอีหน่อยจะขายดีนะครับต้องใช้เวลาว่าอีหน่อยหนึ่งเนื่องจากหน้าตาเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้นน่ะนะฮะจะบอกว่าหล่อเลยก็ไม่ได้มิตซูบิชิเองเนี่ยเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยได้รางวัลดีไซน์ยอดเยี่ยมมาไม่ว่าจะเป็นตัว Xcross นะฮะที่ขายอยู่ในอินโดนีเซียนะครับตัวนี้เขาก็บอกว่าดีไซน์ยอดเยี่ยมได้รางวัลมาแต่พอบ้านเราบอกไม่ค่อยคุ้นนะฮะก็แปลว่ามันไม่หล่อโดนใจคนไทยจากด้านหน้าเนี่ยนะฮะคานเนี่ยคานกันกระแทกนะฮะแล้วก็มีโฟมนะฮะอันนี้เนี่ยถือว่ามาดีเลยนะฮะเขาผลิตมาตรฐานของการส่งออกอยู่แล้วอันนี้ดีนะครับแล้วก็ชิ้นจากข้างหน้ามาเนี่ยอันนี้คือท่อออยนะฮะนี่คือออยที่ระบายมาจากตัวอินเตอร์นะครับอินเตอร์แล้วก็ระบายด้วยน้ำด้วยนะเกียร์ของมิตซูบิชิเนี่ยใช้2ระบายควบคุมอุณหภูมิด้วยข้างชายล่างของหม้อน้ำเนี่ยฮะตัวนี้สองอันเนี่ยนะฮะแล้วก็ขึ้นไปนะฮะตัวออยที่อยู่ข้างด้านบนอันนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยถือว่าควบคุมอุณหภูมิฉะนั้นเกียร์นะฮะหรือว่าเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะเวลาทำงานเนี่ยเขาจะต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับอย่างที่ผมบอกเวลาผมไปจีนว่าจะไปที่เบนนะฮะว่าจะขับไปทางรัสเซียมองโกเลียหรือขับไปทางฟินแลนด์นะฮะอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยก็อยู่ที่80องศา80องศาถึง90องศาเครื่องยนต์นะฮะสันดาปในโลกเนี่ยมีอุณหภูมิอยู่เท่านี้เท่านั้นนะฮะผมไปเจอน้ำมันเครื่องที่มอสโกรัสเซียนะฮะก็จะเป็น15W40 นะครับในเมืองหนาวนะฮะอย่างเดี๋ยวผมไปฮาร์บินผมจะเอาน้ำมันเครื่องมาให้ดูอีกทีนึงว่ามันก็จะเป็นเบอร์นี้แหละ30-40นี่แหละบ้านเรานี่ไม่ได้เลยต้องเบอร์20ต้องเบอร์30ใส่บ้านเรากูรู้เยอะเก่งมีผู้รู้เยอะผู้เชี่ยวชาญเยอะก็ว่ากันไปนะฮะแต่ความจริงเนี่ยคำว่ารู้ผมไม่รู้จากไหนนะฮะเดินทางเยอะหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมมาเดินทางแล้วก็มาบอกว่าความสำคัญของน้ำมันเกียร์เนี่ยพอนะฮะของอินเตอร์เอามาให้เนี่ยพอเนี่ยหม้อน้ำที่เห็นเนี่ยพอนั้นเราขับรถไปเมืองไหนเนี่ยความเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยจะทำให้เราอุ่นใจว่ามันเหนียวมันทนมันพาเราไปได้นี่คือท่อยางหม้อน้ำนะฮะนี่160,000นะ160,000เราเปลี่ยนอันนี้หางปลานะครับหางปลาถ้าเกิดจะถอดก็ต้องเปิดแข้งมานะครับคุณวิชัยมีความสุขมีเวลาก็เอาเลยนะถ้าไม่สะดวกก็ไปศูนย์นะครับอันเนี้ยผมชมเหล็กกันคงนะเนี่ยเหล็กกันคงตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ย NHK เนี่ย4 AQ เนี่ยเนี่ยเขาเลี้ยวมาอย่างเงี้ยเห็นไหมตำแหน่งเนี่ยมีปลอกเหล็กแล้วเลี้ยวเข้าไปนี่ไหมฮะจากจุดยึดเนี่ยนะขึ้นมาเนี่ยอันนี้ฟุตหนึ่งแล้วฟุตหนึ่งเนี่ยหน้าที่ของตัวปลายกันโครงอ่ะขึ้นไปหาลูกหมากเห็นไหมครับลูกหมากชิ้นเนี่ยเนี่ยชิ้นเนี่ยเนี่ยมือจับอยู่เนี่ยชิ้นเนี่ยมันแข็งแรงไงทำไมลูกหมากแข็งแรงพอเป็นแข็งแรงเสร็จปุ๊บมันจะดึงขึ้นปุ๊บนะฮะไปตามล้อแรงกระแทกมาขึ้นไปพอขึ้นไปปุ๊บไอ้ขาเนี่ยมันจะบิดดึงปุ๊บบิดแกนแปลว่าล้อหน้าเนี่ยมันลึกมากไม่ได้หรอกเพราะกันโครงมันลังอยู่ล้อด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันมันจะลังเป็นปีกนกอ่ะมันจะขึ้นไปแบบนี้ได้แต่นอกเหนือจากตัวสปริงตัวช็อคอัพที่ดึงแล้ว ปีกนกเนี่ยตัวร้ายเลยครับตัวสำคัญเลยฮะอันนี้ถือว่าเป็นพระเอกก็ได้มันจะช่วยพยุงให้เราผมแข่งรถเนี่ยลูกหมาหลุดโอ้โหก็ดีปีกไปคนละทางเลยมันยุคอิสระไงมันจะขึ้นขวาก็ได้ขึ้นซ้ายก็ได้เพราะว่าตัวลังมันหลุดไปแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนใหม่นะฮะถึงจะได้แล้วเปลี่ยนใหม่ต้องใช้มาตรฐานแบบนี้เลยนะฉะนั้นสายออฟโรดนะตัวนี้สำคัญมาก
ชี้ตรงไหนเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้สำคัญมากสายออฟโรดสายครอสสายโดดทั้งหลายนะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็ทีนี้มาเรื่องของช็อคอัพนี่มองเห็นหูไหมครับเนี่ยหูช็อคอัพตัวนี้มาอยู่บนปีกนกล่างนะครับอันนี้ตำแหน่งโอเคแกนโอเคเสื้อโอเคแบบบ้านมีปลอกพลาสติกรัดแบบบ้านมีคอยสปริงแบบบ้านคอยสปริงแบบบ้านคืออะไรมันก็ออกแบบให้มาให้ใช้งานปกติแต่ถ้าจะไปลุยมันคงไม่พอหรอกอันนี้หลังจากที่ช็อคอัพไปแล้วนะครับเนี่ยขึ้นไปหาปีกนกบนนะครับปีกนกบนเนี่ยมันเว้าออกมาลึกเลยเห็นไหมว่าออกมาในตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเป็นปีกพับในตำแหน่งเนี่ยถือว่ามีความแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ตัวนี่คอม้านี่ก็แข็งแรงนะฮะนี่เป็นเหล็กหล่อนะครับคันส่งเนี่ยฮะอันนี้หล่อขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะหล่อขึ้นมามีพุ่งขึ้นมามีคันส่งตัวนี้สำคัญนะครับถ้าขาดเนี่ยเคยเห็นในรถแข่งบล็อกแบะนะครับแต่ชิ้นเนี่ยต้องระวังนะครับในการใช้งานปกตินั้นเวลาจะโดดนะฮะโดดแล้วบางทีพวงมาลัยหักเลี้ยวเนี่ยล้อขวากระแทกปั้งมันจะส่งมาถึงล้อซ้ายเวลาพวงมาลัยหักเลี้ยวแล้วคันเนี้ยนะฮะเป็นคันเดียวที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับอีกคันมีน้ำจิ้มมี2คันมันมีแอดลีที่เป็นขับ4กับแอดลีขับ2ในความเฉพาะเป็นแอดลีแต่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเท่านั้นนั้นเวลาโดดเนี่ยโดดพวงมาลัยไฟฟ้าเวลาหักเลี้ยวเนี่ยมันจะกระแทกจากขวาลงปั้งปุ๊บเนี่ยมันจะมาส่งมาถึงที่นี่เลยนะครับไอ้นี่มีสิทธิ์ขาดง่ายแล้วลงล่องกระแทกแรงป๊อกสิ่งที่ป๊อกไอ้นี่ป๊อกก่อนเลยอ่ะมาดูสายพานนี่คือคอมแอร์นี่คือท่อออยเกียร์นะครับเนี่ยออยเกียร์2อันนี้ออยเกียร์วิ่งมาทางข้างหน้านี่คือคอมแอร์ที่บอกลูกก็ไม่ใหญ่นะครับใช้สายพานร่วมกับปั๊มน้ำนะครับใช้สายพานเส้นหลังเนี่ยเป็นคอมแอร์นะฮะคอมแอร์ปั๊มน้ำเส้นหน้าจะไปไดชาร์จขึ้นไปข้างบนไปผู้เล่นขึ้นไปไดชาร์จนั้นรถตลาดก็จะเหมือนกันแบบนี้แหละนะครับแล้วแต่ว่าจะมี1เส้นร้อยหมดหรือเปล่าแล้วเป็น2เส้นอันนี้ล่องสายพานที่เห็นเนี่ยล่องพวกเนี่ยที่มีคนไปก่อยเกี่ยวเนี่ยน้ำที่เข้าไปนอนในเนี้ยนะครับโคลนที่เข้าไปนอนในเนี้ยทรายอะครับเนี่ยที่มือผมเกี่ยวเนี่ยทรายเข้าไปนอนในเนี้ยนี่คือต้องระวังต้องทำความสะอาดอย่าไปปั่นสนุกสนานแล้วโอกาสสายพานขาดเป็นเรื่องปกตินะครับกล่องน้ำมันขี่อยู่ด้านนี้อยู่ด้านหน้าเวลาเปิดมาก็จะเปิดแบบผมนี่แหละช่างเซอร์วิสก็จะบิดกล่องน้ำมันเครื่องออกมานะครับแล้วคันหน้าอันนี้ผมถือว่าเป็นดีไซน์ใหม่นี่ฮะดูนี่นะเนี่ยดูมือเนี่ยมันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับเนี่ยบล็อกสี่เหลี่ยมในบล็อกสี่เหลี่ยมเนี่ยตัวปีกนกล่างเนี่ยกว้างมากด้วยกว้างเยอะเลยอ่ะแล้วกว้างแบบเนี้ยฟอร์ดกว้างแบบนี้ผมมิตซูบิชิก็กว้างแบบนี้นะฮะของอิซูซุกว้างจะไม่ถึงขนาดนี้แล้วกว้างนี่นะฮะเขาอุ้มเนี่ยอุ้มอะไรอุ้มเผาขับหน้านะครับนี่มือเลยวันนี้ไม่ได้ใส่มือมาเผาขับหน้าเหล็กครับทุกคนมิตซูบิชิมีคำถามว่าเผาขับหน้ามิตซูบิชิเป็นเหล็กครับเนี่ยฮะเหล็กนี่แค่เนี่ยเห็นไหมฮะนี่เหล็กเนี่ยเหล็กนะเนี่ยเหล็กเห็นไหมครับคำว่าเหล็กคืออะไรก็คือเหมือนเดิมแหละแข็งเหนียวทนแต่จะให้มันแพงแบบอลูไม่แพงหรอกนะอลูแพงกว่าของอีซูซูอันเนี้ยเป็นอลูมิเนียมละนะฮะของนิสสันเป็นอลูมิเนียมละนะฮะของฟอร์ดเป็นอลูมิเนียมหมดเลยทั้งเสื้อเลยนะนั้นต้นทุนก็มองเห็นละนะว่ามันเป็นเหล็กก็เหนียวอันนี้แวคคัมดูดอย่างเดียวนะฮะอันนี้มีปลอกกันฝุ่นก็มีอายุของมันเนาะมีปลอกกันฝุ่นนะฮะเซนเซอร์ตัวนี้อย่าไปขยับเยอะเดี๋ยวมันขาดก็เป็นขับเกียร์โฟขับเกียร์หน้าแหละขับเกียร์หน้าอันนี้ก็มีระยะชักมันอยู่แต่อันนี้ก็มีอายุการใช้งานนะพวกนี้ครับไปลุยมากมันอยู่ใต้ท้องกันแข็งนี่แหละมีอายุการใช้งานพวกนี้ครับมันยังไม่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นบัมสต็อปเนี่ยมือผมเนี่ยสอดอยู่เนี่ยพวกนี้คือที่ตำแหน่งคือบัมสต็อปอันนี้ถือว่าให้ความนุ่มสบายกว้างนะความนุ่มสบายนะฮะผมไปเส้นทางลับๆมาผมก็ชอบขับแล้วก็นิ่งนุ่มสบายแล้วก็อีกหนึ่งความลับท่อเหล็กที่เห็นน่ะนะครับมันจะเลี้ยวมาจากหุ่ยฉีดนี่คือท่อน้ำมันดีเซลอ่ะครับมันจะฉีดอยู่ที่นี่ฉีดมันที่หลังแคชชั่นติคืออะไรนี่คือน้ำมันยูโรไฟพอฉีดมาเสร็จปุ๊บชิ้นเนี่ยชิ้นท่อเนี่ยที่เป็นพรีเมียมเนี่ยอลูเนี่ยพรีเมียมเนี่ยท่อพรีเมียมเนี่ยเขาห่อหมดเลยห่อเปลือกหมดเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าเขาทำกันบ้านดีมากนะครับเนี่ยห่อมาหมดเลยเนี่ยห่อมาหมดเลยตัวไททันขับ2นี่มีปีกแบบเนี้ยจะห่อไม่ทั้งหมดจะเป็นปีกเป็นเหมือนแผ่นไพ่5แผ่นแต่อันนี้ห่อหมดเนี่ยมาถึงนี่ชิ้นพวกเนี้ยไม่ใช่ร้อนธรรมดานะร้อนติดเป็นไฟเลยร้อนแบบที่เหงื่อผมออกร้อนมากแล้วเขาห่อหมดเลยเห็นไหมฮะเนี่ยห่อผมมาตั้งแต่ห่อเทอร์โบมาแล้วเนี่ยห่อหมดเลยท่อพวกเนี้ยเนี่ยชิ้นเนี้ยเนี่ยตรงมือเนี่ยห่อหมดเลยเพราะมันร้อนเราแม่เนี่ยห่อหมดจนถึงนี่ตรงนี้ไม่ติดไฟนะครับสีดำๆเนี่ยฉนวนเนี่ยกันฉนวนเนี่ยนี่ไม่ติดไฟนี่จนมาถึงแคทตัวนี้
ฉะนั้นมีข้อต่อตรงนี้ท่อนเนี้ยจนถึงท้ายเทอร์โบอะครับทำไรไม่ได้เลยถอดไม่ได้ร้านถ้อยเสียก็ทำไม่ได้ร้านถ้อยเสียไปทำคุณต้องไปแก้ PDF ใหม่แก้แรงดันใหม่แล้วตัวเนี้ยเป็นตัวกรองอ่านควบคุมแรงดันอีกชั้นนึงศูนย์บริการแจ้งแล้วบอกว่าลูกค้าไปเปลี่ยนมาก็ไฟก็ต้องขึ้นทำไรไม่ได้นะครับนั่นเสียหายนะฮะจะเปลี่ยนกลับไปเดิมซื้อใหม่จ่ายตังค์แล้วของใหม่ไม่รู้เมื่อไหร่มานะครับมันไม่เหมือนของใช้แล้วรับปลายเนี่ยเนี่ยครอบพักพวกเนี้ยถือว่าดีเลยอ่ะเดินตามท่อมาคันร้อนนี่คันร้อนมานะครับจนถึงข้อต่อนี้อันนี้เขาโชว์เปลือยเลยนะเนี่ยโชว์เปลือยก็คือเขาชุบอะครับชุบกันสนิมอะเขาก็โชว์เปลือยมาเลยนะครับนี่จนมาถึงท่อแล้วก็ที่สำคัญโค้งปลายท่อเป็นสไตล์มิตซูบิชิแต่ที่เห็นแบบเนี้ยผมเห็นในมิตซูบิชิกับเห็นในฟอร์ดเนี่ยที่โค้งเนี่ยโค้งมาอันนี้โค้งหลบยางอะไรนะครับแล้วอันนี้ก็ยังยืนยันว่ามองจากตรงเนี้ยนี่โลโก้อยู่ตรงกลางมือผมเนี่ยฮะมือผมอยู่ตรงกลางนะเนี่ยโลโก้อยู่ตรงกลางเผากลางนี่ตรงกลางเห็นไหมฮะนี่อยู่เซ็นเตอร์นี่กลางมาทางนี้ยางอะไรเยื้องขวา Mitsubishi ตัวเตี้ยก็เป็นไอ้ตัวใหญ่ก็เป็นอันนี้ล้อมแบก5วงนะครับล้อมแบก5วงเนื่องจากว่าเล็กๆน้อยๆเขาคิดหมดเลยถ้าคิดก็คือเอายางอะไรมาชิดขวาเพื่อจะบาลานซ์กับถังน้ำมันนะถังน้ำมัน75ลิตรอยู่ด้านซ้ายเขาชิดทางขวาซึ่งมาก็อยู่มาใกล้ๆแหนบเนี่ยเนี่ยสังเกตง่ายๆนะเนี่ยเห็นไหมแหนบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนิ้วผมเนี่ยคือแค่เนี่ยเห็นไหมฮะแล้วดูด้านซ้ายดิเห็นไหมไปเป็นคืบเลยนี่ยางอะไรเยื้องขวาก็ดีครับเวลามุดจะมุดทางด้านนี้นะครับแล้วแหนบนี่นะเนี่ย2บวก1เนี่ยเป็นกระบะ 4Wheel 204มาผมชมเลยเนี่ยเป็นแหนบเป็นรถแหนบที่ดีที่สุดในรถแหนบในเมืองไทยแบบนี้เลยถามว่าทำไมดีที่สุดโอ้โหมันนิ่งอ่ะมันนิ่งมันนุ่มมันสบายถึงแม้ว่าช็อคอัพเนี่ยมีขนาดใหญ่เพิ่มแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ข้างนอกนะครับคือฐานเนี่ยเขาใหญ่แล้วเนี่ยล้อเนี่ยล้อเขาติดกับแหนบเลยเห็นไหมแล้วเขาช็อคอัพเนี่ยมันติดตั้งตัวนี้ไม่ได้มันขึ้นไปไม่ได้ซึ่งเขาขยับมาแล้วไงนั้นเพาเนี่ยออกแบบใหม่ขยับมาแล้วล้ออยู่ในตำแหน่งนี้แหนบอยู่ตำแหน่งนี้เขาเลื่อนมาแล้วนะครับปกติเนี่ยถ้าเราขับตามหลังรถกระบะทั่วไปสังเกตดูนะแหนบเนี่ยหูช็อคอัพจะอยู่ตรงนี้คราวนี้เลื่อนมาแล้วแล้วหูแหนบที่ดูนี่นะไม่หูแหนบหูแหนบตรงนี้สาแหลกเนี่ยตื้นเห็นไหมฮะตื้นน็อตไม่ได้ยาวน็อตเนี่ยแทงเข้าไปทางนี้นี่ตัวเมียนะครับเห็นไหมมันมีโอบ2ปีกเลยเห็นไหมโอบ2ปีกนี่ถือว่าแข็งแรงมากแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ยาวขึ้นไปข้างบนนั่นความแข็งแรงตัวเนี้ยเคยเห็นอยู่ในไหนอยู่ในฟอร์ดเนี่ยฮะเนี่ยด้านนี้เนี่ยด้านนี้เนี่ยเคยเห็นอยู่ในฟอร์ดเนี่ยแรงกระแทกมากระแทกด้านนี้นะครับเห็นอยู่ในแทงค์นะครับอันนี้เห็นความแข็งแรงอยู่ในมิตซูบิชิแล้วก็ความมั่นใจของ3ชิ้นเนี่ยนะฮะแหนบ3ชิ้น2บวก1เนี่ยโอ้โหมันนุ่มอ่ะมันนุ่มแล้วมันนิ่งโค้งเคิ้งเนี่ยสบายอันเนี้ยเป็นดัมเบรกเลยดัมเบรกแบบบ้านๆเลยนะฮะนี่ดัมเบรกเลยเนี่ยฮะมีตัวอิเล็กทรอนิกส์มีตัวควบคุมนะครับแล้วดัมเบรกเนี่ยนะฮะอันนี้ตัวดึงเบรกมือดัมเบรกก็จะถ่างไว้นั้นเวลาเป็นดัมเบรกเนี่ยเวลาเปียกฝนจะดึงเบรกมือนะครับนี่เป็นเบรกมือกำอยู่นะอันดัมเบรกถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคในการใช้งานน่ะนะแต่ผมไปลองและเร่งปึ๊บเบรกตึบเราหน้าทำงานเราหน้าหยุดก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยอายุการใช้งานก็ดัมเบรกก็อย่างที่บอกฮะพูดปรับใจตัวเองก็คือพับเบรกไม่แพงนะฮะระยะหยุดเนี่ยตัวแอคชูเลเตอร์ตัวควบคุมเบรกอะทำงานตัว AVC ทำงานนะฮะก็เลยทำให้เขาว่าอยู่ได้คือไม่ได้เป็นแบบบ้านๆจนเกินไปนะฮะควบคุมตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะแต่ความเป็นจริงถ้ามีดิสบิด4เราก็จะดีกว่าแต่เขาไม่ให้ไงไม่ให้ก็เลยต้องอธิบายว่าก็ดีพอเพียงต่อการใช้งานแต่ก็ไม่แน่ครับใช้ไปปี2ปีก็อาจจะเป็นดิสก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าดีกว่านะก็ดีนะฮะก็ดีนี่ถังน้ำมันนะครับอันนี้คือเผากลางของมิตซูเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากไงเราพอเป็นเจสซีใหม่เนี่ยก็มีคานเขายกไปขึ้นไปอยู่ข้างบนท้ายเกียร์นะฮะอันนี้ควบคุมเกียร์วีโอเกียร์โฟร์แอลอยู่ที่นี่นะฮะโฟโลนะฮะโฟโลทุกควบคุมอยู่ที่นี่นะฮะอันนี้ก็เป็นสายเนี่ยท่ออันนี้เป็นสายไฟท่อควบคุมมาพอเกียร์โฟโลเข้านี่ก็ต้องมีการกระแทกครับเพราะนี่มันต่ำกระแทกปั๊บเนี่ยนะฮะพอเข้าเกียร์ทำงานปุ๊บเนี่ยอันนี้คือเป็นก้านชักเผาหน้าเนี่ยมีสไลด์เห็นนะฮะมีคราบน้ำมันเนี่ยสไลด์ไปอยู่เผาหน้าถ้าสิ่งที่สำคัญเมื่อกี้ที่ผมบอกนะเห็นไหมครับ26แจน204โอ้ไม่ใกล้วันเกิดผมเลยเนี่ยนะครับนั่นก็แปลว่าเพิ่งผลิตไงในมกราถึงกุมภาพันธ์นี่คือสดใหม่เลย
นะครับใครจะบอกโอ้โหมิซูแบบช้าไม่ช้าก็เสร็จแล้วก็มานี่แหละพวกเพจบันที่เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่ารถเราเนี่ยสดใหม่นะครับรับรถมกราก็เนี่ยเพิ่งเสร็จนะฮะแต่การผลิตของเขาก็จังผลิตพร้อมๆกับไปญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับอันนี้ก็มาถึงเพาหน้าเพาหน้าที่เป็นเหล็กนะครับอันนี้น้ำมันเกียร์ที่เปลี่ยนนี่เราน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ปกติก็40,000นะครับ40,000กิโลนะครับอายุก็ทนทานแล้วก็ซุงเกียร์เป็นอลูอยู่แล้วนะครับนี่หัวหมูก็เป็นอลูมิเนียมอยู่แล้วเป็นอลูมิเนียมอยู่แล้วเนี่ยฮะเบาแรงแตะได้ครับอุ่นๆครับไม่ร้อนมากอุ่นๆแต่อันเนี้ยเวลาร้อนแล้วแตะไม่ได้แต่เวลาขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเย็นเร็วไอ้นี่ยังอุ่นอยู่เลยแต่นี้เย็นหมดละแป๊บเดียวแต่เวลาร้อนแล้วโหร้อนร้อนไวมากแล้วก็เจสซีนี่ขนาดใหญ่อันนี้ดีอันนี้ตัวรองตัวถังเนี่ยมัลติ้งเนี่ยรองตัวถังอันนี้ดีนี่แล้วก็อันนี้เป็นบันไดขาบันไดเนาะตัวใหญ่เป็นพลาสติกครึ่งรูปที่แข็งแรงอ่ะครับเนี่ยคือเหนียวอ่ะผมว่าผมทนแรงกระแทกได้แน่ๆอยู่แล้วเปลือกนอกความสวยงามอันนี้ดีเนี่ยออกแบบมาไม่กระจอกเลยนะครับออกแบบมาดีเลยนี่ฮะเนี่ยน็อต2ตัวอันเนี้ยถ้าเคมก็เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนข้างได้เบิกข้างได้แต่ให้มันฉีกขาดเลยเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นลงมีกล้องมาลงหน้านี่นะฮะอินไทยแลนด์พัดเมืองไทยเนี่ยดีอยู่แล้วครับนะฮะดีมากอยู่แล้วเผาที่ทำให้องศาของท้ายเกียร์เนี่ยไม่ได้เอียงมากจะใช้ตรงนี้ตรงนี้ต้องถ้ากล้องซูมตรงนี้ครับต้องหันมาตรงนี้เนี่ยฮะนี่มีตัวอัจจรบีด้วยเห็นไหมนี่ตัวอัจจรบีนะฮะยอยอัจจรบีนั้นวิ่งไปสักพักหนึ่ง50,000 โล40,000 โลเช็คระยะเนี่ยอัจจรบีนะครับตรงนี้เป็นสไลด์อยู่แล้วนะฮะตรงนี้สไลด์เวลาเราโดดเนี่ยเวลาเราเอียงนะครับเผาส่งกำลังก็จะบิดตัวที่นี่ตัวนี้เป็นอัจจรบีตัวนึงนะครับเนี่ยฮะตำนานเขาก็ตั้งแต่ตัวปาเจโร่มาอะไรมาเนี่ยนะฮะเขาผลิตกันมาหลายสิบปีแล้วนะฮะอันนี้ตัวบาลานซ์ครับอันนี้ตัวบาลานซ์กันสั่นมีอยู่ในตัวที่และตัวสูงนะครับแล้วก็ถือว่าเผากลางเนี่ยมันหมุนเร็วไงพอหมุนเร็วเสร็จปุ๊บเนี่ยพวงท้ายก็จะลดถึงการสั่นแบบละเอียดนะครับก็ไม่ให้สั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพักคู่นี้กันน้ำกันโคลนอยู่แล้วเป็นดิฟล็อกนะฮะดิฟล็อกด้านหลังนะยิงจับดิฟล็อกแล้วคันนี้เป็นดิฟล็อกที่ใส่ใน 4HLC ได้คันด้านใต้ท้องอ่ะดูในภาพรวมก็ถือว่าแกร่งครับใหญ่เชสซีใหญ่นะครับอุปกรณ์ที่ให้มาเยอะอย่างเงี้ยพวกประกับพวกปีกพวกเนี้ยดีนะครับสวยงามอกเชสซีดีนะครับดูหน้าอกดูรูปลงโครงสร้างขับง่ายพวงไหล่ไฟฟ้านี่ครับหนึ่งเดียวในรุ่นที่มีแหมถ้าเกิดเริ่มมีมาตั้งแต่รุ่นเตี้ยแล้วจะเจ๋งมากเลยนะนะครับก็ค่อยพัฒนาครับนะฮะก็จะเริ่มจากรุ่นแพงก่อนแหละนะครับก็บอกต้นทุนมันสูงอันนี้ก็แล้วแต่ค่ายแหละนะครับแล้วแต่ค่ายคานรับกระแทกหน้าดีนะฮะในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยใช้ได้เลยนะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อโอ้โหยี่ห้อเขาลุยเนี่ยเขามีดิสเบรกหลังก็ต้องลองไปดูว่าจะดิสเบรกหลังเนี่ยมันมีเฉพาะฟอร์ดที่เป็นตัวไวท์แทร็กเนาะมีเฉพาะฟอร์ดที่เป็นตัวสปอร์ตแต่เป็นพี่แรปเตอร์ก็ต้องยอมเข้าไปรอดูรีโวครับรีโวตัวใหม่มาตัว GR ที่ออสเตรเลียมีดิสหลังอยู่แล้วนะฮะก็ต้องดูว่าบ้านเรามีไหมนะฮะแล้วก็ของ Mitsubishi เนี่ยเขาขยับดิสหลังเนี่ยไม่ยากหรอกเนื่องจากเจ้าปาเจโร่ของเขาเนี่ยนะฮะรถที่เป็น PV เนี่ยนะฮะเขาก็เป็นดิสหลังตั้งแต่แรกแล้วแต่นี่มันเป็นดัมหลังตัวใหญ่ไงนะฮะก็ถือว่ากระบะแบบนี้เนี่ยแล้วก็เบาะนั่งแบบเนี้ยนะฮะถือว่านั่งสบายนะฮะการใช้งานก็ถือว่าไม่ได้บรรทุกหนักแล้วเขาก็มีสปอยเลอร์ท้ายด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าในภาพรวมก็ถือโอเคนะฮะนันเทมเนี่ยก็จะเห็นหลายโลเคชั่นนะฮะแน่ๆคือ1เนี่ยเราจะไปเปิดกล้องกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับขับที่นู่น2เนี่ยเราเห็นใต้ท้องอยู่ที่นี่นะฮะ Mitsubishi Base Auto อยู่ที่ธัญคง2 3เนี่ยฮะผมเอาไปเส้นทางลับๆที่ชายแดนระหว่างอำเภอน้ำหนาวกับอำเภอภูกระดึงนั้นเทปเนี่ยต้องติดตามครับและติดตามเนี่ยโหมันจะมีหลายๆอย่างที่เราได้ค้นพบแล้วเราได้เจอว่ามันขับสนุกจริงครับครับสรุปเลยนะฮะสำหรับเจ้าแอดลีดล่าสุดนี้นะฮะคุณสตาร์ทปั๊บเนี่ยนะฮะคุณจะได้ยินเสียงเครื่องที่เงียบมากนะครับหลังจากที่เงียบมากปุ๊บเนี่ยฮะเคลื่อนรถปุ๊บขับเคลื่อน2ล้อกดโหมดครับมันจะมีโหมด normal แล้วก็โหมด eco ขับดีๆสบายๆนะครับ120 130คุณจะได้15-16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับและอยู่ที่เนี่ยครับโอ้โหเชียงดาวแล้วก็แดดแรงแต่ลมเย็นครับนะฮะไต่ขึ้นมา
ทูไฮนะฮะกดเข้าไปนะฮะกดหมวกเข้าไปนะฮะก็จะมีลูกหลังให้คุณเลือกนะฮะมีสโนว์แต่บ้านเราก็เป็นไปทางเป็นฝุ่นกับมีฝนนะฮะแล้วก็เรื่องของลูกลังเนี่ยเกรเวลเนี่ยไต่ขึ้นมาแบบสบายๆเลยนะฮะส่งกำลัง20 30ข้างหน้า70 80ข้างหลังนะฮะกดคลิกปุ๊บเราฟรีทิ้งเลยนั่นแปลว่ากำลังของทูสเตทเนี่ยถือว่ามหาศาลนะครับไต่ขึ้นมาตรงปลายตรงนี้นะครับไปเจอโฟร์ไฮ LC เราใช้ดิฟล็อกได้ดิฟล็อกเนี่ยตั้งแต่ความเร็วเริ่มต้นนะครับไป60 70 80ไปแบบสบายเลยนะฮะล้อหลังเนี่ยหมุนเท่ากันนะฮะล้อหลังหมุนเท่ากันและเจ้า 4High LC เนี่ยหนึ่งเดียวของ Mitsubishi ที่มันล็อกเผาหน้ากับเผาหลังนะครับข้างหน้าเนี่ยไปละ50ข้างหลังมา50แล้วแบ่งข้างๆอีกหมุนเท่ากันเลยนะฮะแปลว่าล้อหน้าเนี่ยไม่มีฟรีทิ้งเลยนั้นทุกดอยนะผมว่ามันไปได้สบายมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญไอตัว follow เนี่ยนะฮะพอเข้า follow ปั๊บเนี่ยนะฮะไอตัวโหมดตัว Deep Lock เนี่ยยังทำงานอยู่เข้าไปที่โหมดบล็อกนะฮะโหมดล็อกเนี่ยมันจะล็อกไว้ที่เกียร์ต่ำนะครับทุกครั้งที่ขึ้นนะฮะไม่ต้องไปกดคันเร่งมันเลยมันไต่ตบๆๆๆขึ้นไปเลยนะครับเลี้ยวหักสุดปุ๊บนะฮะลงไปล็อกเนี่ยจะล็อกไว้ที่เกียร์1ไม่ต้องแตะเบรกนะฮะถือพวงมาลัยด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าเบาๆไหลลงแบบง่ายๆเลยนั่นทั้งหมดนะฮะ4ฟังก์ชันของระบบส่งกำลังและอีก7โหมดโอ้โหอัจฉริยะหาไม่ได้นะครับในราคา 1,300,000 ทอน 2,000 บาทครับนะครับฝากปิดสำหรับทริปนี้นะครับคันนี้นะเป็นครั้งแรกเลยที่ขับเยอะมากขับเป็นพันกิโลเลยอย่างที่บอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลเคชันที่นี่ที่เชียงดาวนะครับโลเคชันของเมื่อวานที่แม่กำปองโลเคชันครั้งก่อนไปที่น้ำหนาวและภูกระดึงนะฮะขับหลายพันกิโลเลยสุดท้ายแล้วผมว่านะผมว่ามันเป็นรถที่มันน่าสนใจมากนะฮะแล้วก็สู้เจ้าตลาดได้นะครับร็อกโคก็จะมีตัวใหม่นะฮะอีซูซูก็มีลาฟเทเลนนะฮะขึ้นอยู่ที่จะชอบแล้วครับว่าจะไปชอบหน้าตาแบบไหนยังไงแต่ด้วยสมรรถนะนี่เรียกว่าถือว่าสู้ได้เลยสู้รถตลาดได้เลยนะฮะแล้วก็สำหรับไปเข้าออโต้ซาลอนนะฮะเทปนี้ชอบตรงไหนนะฮะเม้นมานะครับอยากให้เพิ่มเติมตรงไหนเม้นมานะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ